สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่91ผมจำได้เพราะเพิ่ง90เพิ่งอัดไปเมื่อกี้แต่วันนี้เราอยู่คนละข้างกันแล้วจนถึงวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้2เทนมันจะห่างกันนานแค่ไหนไม่น่าจะห่างกันนานมากนะพูดเสร็จแล้วก็น่ากลัวจริงๆเผื่อมันนานอ้าวตอนที่แล้วตอนนี้กับตอนที่แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเทปที่แล้วว่ามันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ลักษณะกับ position ที่เราวางไว้เราคราวนี้ระบบเป็นระบบ442อันนี้เป็น433คือเราสลับข้างเราจะได้จำได้ว่าเทปไหนเป็นเทปไหนเมื่อกี้ผมอยู่เทปนู้นไอ้ผมนั่งด้านนู้นวันนี้เรามาคุยเรื่อง NFL American Football นะครับตามที่เราเคยพูดกันไว้ว่าเราจะมาสรุปเราจะมาพูดคือเราไม่ได้พูดหลายปีมากเรื่องของเรื่องนานมากเราเคยจัด NFL ไป2ตอนตอนนึงเป็นตอนจัดกัน2คนแล้วอีกครั้งนึงก็เอาเซเลบมาเอาคุณต้นเอาคุณต้นมาเอาคุณต้นมาแล้วก็คุณต้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นอภิมหาเซเลบไปแล้วนะครับคุณตอนนี้คือแกแบบเป็นทั้งนักพากย์ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งอะไรเยอะแยะจริงๆเราอยากจะเชิญคุณต้นมาตอนที่แกไปป่วยที่เนปาลจนตอนนี้เอาไปแล้วหลายปีแล้วก็เลยผ่านๆไปแล้วแต่คุณต้นเนี่ยเป็นนักพากย์คือคุณอัปกรณ์โยมาเนาะแกเป็นนักพากย์ที่มีคนชมมากที่สุดคนหนึ่งในตอนที่เป็นการมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือเปล่าใช่ใช่คือคนชมเยอะนะผมก็คือว่าแกโดยทั้งมารยาทลีลาก็ข้อมูลคนค่อนข้างแคปปึกมากนะใจปึกมากแล้วแกมีความรู้กีฬาหลายชนิดมากมากมากเลยอย่างที่แกพากย์แล้วเจ๋งมากอันนึงคือจักรยานฮะเหรอพากย์จักรยานเนี่ยนะแกเจ๋งจักรยานมากเลยนะแกก็ NFL เนี่ยอันนี้ผมประหลาดใจพอสมควรมีน้องวรัตจำได้เลยที่อยู่เคยอยู่ไว้กับป้อมพาวุธที่ตลาดนี่แหละก็อยู่ไปทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็บอกว่างๆก็ดูแล้วก็กลายเป็นว่าติดในฟุตบอลแล้วก็เข้าใจว่ามาดูเทปหรือประมาณอะไรเพิ่งว่าติดเพราะว่าจากเทปนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างประหลาดใจเลยแหละว่าเหรอเทปนั้นเราคุยอะไรกันนะเนี่ยเราจำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันก็สับเพเหระพอสมควรนะแต่ไหนๆก็เราไปเกริ่นเอาไว้แล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องอเมริกันฟุตบอลหลังจากที่หมดฤดูกาล 2015-2016 ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงออฟซีซั่นใช่ก็มันจะมาแข่งกันอีกทีก็อีก6เดือนถึงไหมอีกอุ้ยไม่ถึงกันยาก็ไม่นานมากแต่ก็ระดับนึงนี่เราบันทึกกันก็วันเดียวกับเทปเมื่อกี้ใช่เทปเดียว30 เมษายน 2559ก็มานั่งคุยกันว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างมีปรากฏการณ์อะไรบ้างในอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าแต่ละทีมมันจะเป็นยังไงหรือดราม่าที่เกิดขึ้นภาษาก็คือสัพเพเหระเหมือนกันเหมือนเดิมก็เรื่องไหนก่อนดีเรื่องแรกก็คือเรื่องเราตอนนี้เรามีดราฟต์ก่อนตอนนี้ที่ผ่านมา2วันนี้เป็นดราฟต์คือดราฟต์ก็คือว่าอเมริกานี่จะต่างกับประเทศอื่นนะครับคนที่ไม่เคยดู NFL หรือเคยดูกีฬาสหรัฐคือไม่จำเป็นต้องเป็น NFL อ่ะนะคือ NBA อะไรก็แต่ทั้งหมดเนี่ยคือมันจะมีให้โอกาสทีมที่ห่วยสามารถสร้างทีมขึ้นมาโดยการเอาผู้เล่นมาจากมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่ห่วยสุดก็จะได้เลือกก่อนยกเว้น NBA จะมีลอตเตอรี่คือที่หวยอยู่รวมๆใกล้ๆกันเนี่ยก็ต้องมาจับอีกรอบหนึ่งว่าใครจะได้ที่หนึ่งคือมันเริ่มต้นอย่างนั้นอ่ะใช่มันเริ่มต้นแต่อย่างนี้แหละแต่ว่าพอมันผ่านไปหลายปีเข้ามันเล่นมีการดราฟต์เทรดกันถูกป่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทีมหวยขอขายสิทธิ์ตัวเองใช่เพื่อมาเอาสิทธิ์นี้แล้วเอ้าผมขอนักกีฬาคุณตอนนี้แหละแล้วมาแลกกับดราฟต์ปีหน้าที่ผมได้สิทธิ์หวยๆมาก็ได้มันก็เลยจะแบบเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างวะแต่ตอนนี้จะเริ่มมั่วแล้วใช่จริงๆแล้วผมเพิ่งได้ดูหนังชื่อเรื่องว่า Draft Day มั้งที่แสดงโดยคุณเควินคอสเนอร์ใช่แล้วก็ในเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์1วันตั้งแต่เริ่มเป็นวันที่คัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัยอเมริกันฟุตบอลเป็นหนังที่สนุกมากเลยนะแล้วก็เหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่ต้นภายใน1วันว่าไอ้ทีมเนี้ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันอยากจะดราฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีดราม่าระหว่างการยันหนึ่งตอนจบยังไงแล้วก็มันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองว่ามันเป็นหนัง PR ของ NFL บ้างแล้วก็บางคนที่ไม่ชอบเควินคอสเนอร์ก็จะแบบเกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมดูแล้วผมว่ามันสนุกดีนะสนุกเลยมันผูกเรื่องในแบบว่าคือในแม้กระทั่งแท็กติกการเลือกนักกีฬาเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนอ๋ออาชีพในกีฬาอาชีพก็ทำกันแบบนี้เนี่ยใช่มันแบบอินไซต์ว่าวอลลุ่มมันทำงานกันยังไงนะก็จริงๆในเรื่องถ้าใครดูดราฟเดย์ผมเคยพูดในเทปก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าจริงๆมันจะต้องไปถ่ายที่บัฟฟาโลเช่นบัฟฟาโลบิลส์แต่ปรากฏว่ามันติดภาษีแพงก็เลยถ่ายไปเป็นคลีฟแลนด์บราวน์ซึ่งมันก็ดูเหมาะดีเพราะว่าเนื่องมาจากเป็นทีมต้องคำสาปคือเป็นทีมที่ห่วยยาวมากหูมากเลยมันเคยมีรุ่งเรืองไหมเคยคลีฟแลนด์บราวน์เนี่ยถ้าเผื่อยุคก่อนหน้านี้ที่จะรวมเมอร์ชกันก็เป็นทีมที่ดังแล้วก็แต่ยุคก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะห่วยแตกขนาดนี้ก็จะเป็นยุคของเบอร์นี่โคซาเป็นยุคที่เกือบจะชิงซูเปอร์โบว์เพราะว่าปียุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่เดนเวอร์เนี่ยมีจอห์นเอลเวย์แล้วก็บราวน์จะมีเบอร์นี่โคซาแล้วก็คือจริงๆเกมนั้นเนี่ยบราวน์จะเข้าชิงซูเปอร์โบว์อยู่แล้วนะในที่สุดเอลเวย์เนี่ยพาทีมกลับมาชนะโดยที่แบบว่าฉีกหักปากกาเซียนเล่นบ้านบราวน์ด้วยนะเล่นบ้านบราวน์ด้วยก็เลยคือทำให้บราวน์คือบราวน์อะไรอย่างนั้นก็ไม่เคยได้ใหญ่โตอีกเลยจนกระทั่งบราวน์ทีมนั้นเนี่ยเนื่องจากบราวน์คลีฟแลนด์บราวน์เนี่ยมันเป็นทีมที่เจ้าของทีมคืออาร์ตโมเดลเนี่ยย้ายทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยย้ายบราวน์เนี่ยมาอยู่เบลติมอร์แล้วก็เลยเป็นเบลติมอร์เรเวนส์เพราะฉะนั้นทีมบราวน์เนี่ยทีมนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะบอกว่าได้แชมป์ก็จะบอกว่าได้แชมป์ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเรเวนส์เนี่ยได้แชมป์มาแล้ว2ครั้งแต่ว่าบราวน์อันใหม่เนี่ยที่บราวน์ที่อยู่ตอนนี้มันเป็นทีมใหม่ซึ่งเนื่องจากว่าตอนที่ย้ายทีมออกไปเนี่ยก็ทาง NFL หลังจากนั้นก็ให้สิทธิ์บราวน์สร้างทีมขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเจ้าของก็จะเป็นคนใหม่ไม่มีเลกาซีคือจะเรียกว่าคลีฟแลนด์บราวน์ก็ได้แต่ไม่มีเลกาซีจากเกมจากอันเดิมเนื่องจากว่าทีมเดิมมันย้ายอยู่เบลติมอร์แล้วเพราะฉะนั้นแต่ก็ตามตั้งแต่ทีมเนี้ยสร้างขึ้นมาเนี่ยทีมเนี้ยเคยเข้าไปออฟอีกครั้งหนึ่งนะครั้งเดียวรู้สึกผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นชุดดีเวกเอนเดอร์สันอะยุคหลายปีละแล้วก็คือเกิดจากคือผมว่ามันเป็นทีมที่ต้องคำสาปคือไม่ว่าจะเป็นดราฟต์ใครมาก็ตามจะซื้อใครมันก็ตามมันมักจะผิดไปหมดมันไม่มันไม่ใช่สักทีมันไม่ใช่โค้ชเคิร์ทอะไรก็ไม่ใช่สักทีเอาที่แรกมาก่อนได้ไหมเพราะว่าไอ้จอห์นนี่แมนซิลเนี่ยแมนเซลมันก็บราวใช่แมนเซลเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่สองปีเองนะที่อยู่ในลีกเนี่ยคือที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ผมไปอเมริกาเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงนั้นมันก็มีข่าวดังหรือพี่ว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเด็กของเทคไอ้เด็กในทีมในรัฐสลับ Texas A&M แล้วก็ A&M. เป็นนักกีฬาที่เก่ง Heisman Trophy ด้วยไม่แน่ใจ Heisman Trophy แล้วก็เข้ามาในดราฟต์แล้วก็มันจะใครจะรับควอเตอร์แบ็คคนนี้ก็เหมือนก็ดูมี potential ดีแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคลีฟแลนด์บราวน์เนี่ยก็เลือกจอห์นนี่แมนเซลอ่านว่าแมนเซลใช่มั้ยแมนเซลก็เลือกจอห์นนี่แมนเซลไปก็ผมก็อ๋อโอเคอ่ะผมก็ไม่รู้จักหรอกผมก็ไม่เคยดูไอ้เท็กซัสเอ็มก็ไม่เคยดูก็แค่อ่านข่าวนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันดราม่าขนาดนี้กลายเป็นไม่จะบอกว่าบราวน์เนี่ยพูดแมนเซลก่อนดีกว่าแมนเซลเนี่ยเล่นกับโค้ชที่ชื่อว่าเควินซัมลินซึ่งซัมลินเนี่ยเป็นโค้ชของ A&M เนี่ยเป็นโค้ชที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบโปรสไตล์คือเล่นเป็นเล่นสไตล์ของเขาเนี่ยคือเอามาใช้ในNFLเนี่ยไม่ได้แล้วก็พึ่งความสามารถเฉพาะตัวของแมนเซลเนี่ยอันนี้ที่มีคนบอกใช่มันไม่ได้มีระบบแล้วแมนเซลเนี่ยเป็นคนที่แมคานิกห่วยแตกมากวิ่งคว้างด้วยขาหลังนะคือแล้วก็ชอบคิดเรื่องวิ่งก่อนคว้างเพราะนั่นแหละเขาจี๊ดไงตัวเล็กแต่ปัญหาคือดีเฟนซ์ที่อยู่ใน NFL นี่ไม่ใช่ดีเฟนซ์ที่อยู่ในคอลเลจเพราะนั้นเนี่ยดูคุณจี๊ดในคอลเลจเนี่ยคุณก็จะไม่ใช่จี๊ดใน NFL เช่นเดียวกับทีโบเนี่ยถ้าปีนั้นเนี่ยบรองโกซึ่งนั้นเป็นโค้ชคือจอร์จแมคแดเนียลเนี่ยถ้าไม่ใช่จอร์จแมคแดเนียลดราฟทีโบมาคงจะไม่มีใครดราฟทีโบในรอบแรกขึ้นมาเพราะว่าทีโบก็ไฮสแมนโทรฟี่นะคือบอกไว้เลยว่าใครแมนโซฟี่เนี่ยไม่มีประโยชน์เข้ามาเละทุกตัวคือเกือบ 100% อ่ะเข้ามาเนี่ยไม่มีประโยชน์คือเละเพราะนั้นไม่มันเป็นเหมือนต้องคำสาปอ่ะคือมันเด่นแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะเก่งไงบางทีมันอยู่ที่ระบบด้วย อยู่ที่ทีมด้วยแล้วก็ทีโบเนี่ยไม่มีเมคานิกของความเป็นคอร์เตอร์แบ็กอาชีพเขาก็แล้วเขาก็มีข้อเสียอย่างนึงคือเขาเป็นคนดื้อพยายามจะพยายามที่จะเป็น
ควอเตอร์แบ็คให้ได้ไม่เหมือนกับอย่างปีนี้มันจะมีตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กของเออร์เบิร์นไมเออร์ซึ่งเป็นโค้ชของทีโบในปีที่ทีโบได้แชมป์เนี่ยแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่โอไฮโอสเตทชื่อแบร็กสตันมิลเลอร์แบร็กสตันมิลเลอร์เนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็คแล้วก็ลีลาสุดยอดมากดูแบบเพลินแบบมีวิ่งได้กว้างได้อะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็บอกว่าจริงๆเนี่ยยูเป็นไม่ได้หรอกมันก็เชื่อแล้วมันก็เลยมาขอดราฟเนี่ยมาเป็นปีไม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ควอเตอร์แบ็กที่ไม่ได้ส่วนใหญ่จะดราฟเป็นปีถ้าตัวใหญ่หน่อยจะดราฟเป็นไทเอ็นอย่างทีโบเนี่ยมีคนบอกว่าให้ดราฟเป็นไทเอ็นนะเพราะตัวใหญ่นะแต่ว่าคือไม่ขนิดไม่ได้ยูไม่เป็นไทเอ็นแล้วกันนะหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นใกล้ผมนึกไม่ออกสมัยก่อนในยุคหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อชาลีวอร์ดอ๋อชาลีวอร์ดเนี่ยเป็นการ์ดของนิกส์ชาลีวอร์ดเนี่ยตอนอยู่ฟลอริดาสเตทเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็คแล้วทำได้แชมป์ประเทศแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ในสุดก็ไปเล่น NBA นะเพราะนั้นหรือหลายๆคนอย่างเทอร์เรอร์ไพรเออร์เนี่ยเทอร์เรอร์ไพรเออร์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นควอเตอร์แบ็คในคอลเลจแล้วในสุดก็มาเป็นควอเตอร์แบ็คใน NFL แล้วมันไม่รุ่งก็เปลี่ยนเลยไปเป็นปีกคือหลายคนจะเป็นอังตวนเรนเดลเอลของสตีลเลอร์ก็เป็นปีกก็เป็นควอเตอร์แบ็คมาก่อนก็อย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่าการเป็นควอเตอร์แบ็คใน NFL เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแค่ลีลาอย่างเดียวที่ตัวดังๆมาอย่างปีก่อนนั้นนี่ทัชบอยอะไรพวกนี้ที่ดูหรูหรามาก็ตอนนี้ออกจากลีกไปแล้วยังไม่เคยเล่นสักสแนปนึงงั้นหลายๆคนการเป็นควอเตอร์แบ็คในเนี่ยยากนะที่พูดถึงอันนี้เพราะว่าอย่างไอ้จอห์นนี่แมนเซลเนี่ยมันก็คือเข้ามาแบบใช้คำว่าชายโปรดิจีได้ไหมคือก็ดูมันดูไฮโปรไฟล์ดูดีนะแต่ทรงมันไม่ได้นะคือตัวเล็กแล้วก็เมคานิกไม่ดีแล้วก็คือคิดว่าความเป็นเพลย์เมคเกอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ไงดูยังไงก็ไม่ใช่เล็กอย่างที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือความประพฤตินอกสนามเนี่ยความประพฤตินอกสนามแล้วเป็น repeated offender เนี่ยคือภาษาไทยแปลว่าทำผิดซ้ำซากไม่เคยสำนึกอ่ะว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างคือมานี่ทุกคนโอเคหมดทุกคนเลบรอนเซ็นสัญญาเข้าเป็นอยู่ในสปอร์ตเอเจนต์ตัวเองไนกี้เซ็นสัญญาทุกคนแบบว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วตัวเองก็ทำตัวเองก็หนีใส่วิกออกไปเที่ยวกินเหล้าเมาที่ลาสเวเกอร์สโกหกทุกสิ่งอย่างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่คือในที่สุดก็ทำแล้วพอลงไปเล่นในสนามก็เล่นไม่ได้คือไม่สามารถจะพึ่งได้ในสนามเลยว่าจะทำให้ทีมก็ชนะได้ก็ไม่ได้อีกที่เจ๋งเลยนะคือจอห์นนี่แมนเซลเนี่ยคดีที่ทำร้ายภรรยาทำร้ายแฟนสาวอันนี้ก็ขึ้นไปถึงแกรนด์จูรี่แล้วก็โดนแล้วก็หนักคือเชื่อว่าคงไม่มีใครเซ็นคือไม่มีใครเซ็นอีกเป็นคือมันมีมาอีกเรื่อยๆอ่ะคือเคสมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นบัสอย่างนี้ก็มีเยอะแยะมีเจอมาร์คัส รัสเซลมียุคเพเทอร์แมนนิงก็จะเป็นแลนรีฟแลนรีฟอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยผม เนี่ยในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้จอห์นนี่แมนเซลเนี่ยคนเราเนี่ยคุณคิดดูนะจบกีฬาจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีได้เซ็นสัญญาระดับเป็น10ล้านยูเอสดอลลาร์ภายในระยะเวลา2ปีคุณตกงานแล้วหมดอนาคตกับอาชีพนั้นแล้วอ่ะมันเร็วมากนะมันเร็วแบบเราดูไม่ออกเลยว่าคุณจะได้กลับมาแบบมึงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะมึงต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรได้เลยอ่ะเออแล้วเพราะว่ามันมีบางคนที่บอกว่าดักพวกซวยหน่อยก็คือประสบอุบัติเหตุหรือว่าแบบการบาดเจ็บแต่อันนี้มันทั้งแบบออนคอร์ดแล้วออฟคอร์ดมันแย่มากอย่างที่รัฐบอกเฮ้ยมันแล้วมันไม่สำนึกไง มันทำแล้วทำอีกอ่ะทีนี้ก็ผมก็มีตัวอย่างก็อีกเมื่อกี้คือพอแมนเซลมันขึ้นมาเป็นข่าวใช่ไหมครับในรายการเนี่ยมันก็เมื่อสองวันก่อนนี่เองเนี่ยไอ้จาไมค์คัสไลเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นข่าวเหมือนกันบอกว่าขอเล่นฟรีคือเล่นที่ไหนก็ได้ฟรีเลยผมไม่รู้จักคนนี้ผมไม่รู้จักผมก็เลยไปนั่งอ่านโอ้นี่มันบัสระดับอันนี้ไม่จามาคาสเซลนี่ระดับเรียกว่าบัสสำหรับตำนานระดับตำนานเนื่องจากว่าจามาคาสเซลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อใครย้อนไปดูเนี่ยเขาเป็นคอร์เตอร์แบ็คของ LSU เขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วก็ผิวดำผิวดำตัวใหญ่มากแล้วก็
มีคนเทียบเขากับดอนเต้คาวเปเปอร์ซึ่งดอนเต้คาวเปเปอร์นี่ก็เป็นคอร์เนอร์แบ็คที่ดีมากของไวกิ้งในยุคที่ไวกิ้งรุ่งเรืองก็คือทำ LSU ได้แชมป์ประเทศด้วยแล้วก็เล่นกับเลสมาลดูดีมากคือคว้างตัวใหญ่คว้างในคือมีทุกอย่างที่เป็นทูที่จะนั่นทำได้ปรากฏว่าพอได้ดราฟอันดับ1มาปั๊บที่1เลยนะครับเข้ามาเป็นที่1เลยเนี่ยที่1มาเสร็จปุ๊บไม่ยอมซ้อมจะเซ็นจะรอเซ็นเอาตังค์ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือ hold out คือนั่งประท้วงอ่ะจนกว่าจะได้เซ็นสัญญาจนกระทั่งหมดถึงฤดูกาลเริ่มแล้วอ่ะแปลว่าที่มึงนั่งทั้งหมดเนี่ยมึงยังไม่เคยอ่านคู่มือการเล่นเลยอ่ะที่เขาซ้อมมาเป็นทีมไงแล้ว playbook NFL เนี่ยหนาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เคยเรียนมาก่อนเหมือนเอางี้เหมือนง่ายๆเหมือนเราจะไปสอบอ่ะแล้วเราไม่อ่านหนังสือเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า มันจะต้องจำทิศทางการคว้างจำวิธีการเคลื่อนตัวอะไรทุกสิ่งอย่างอ่ะเพราะแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็ในที่สุดก็เล่นไม่ได้เล่นห่วยเจ๋งกว่านั้นก็คือว่าตัวเองก็กินแหลกก็คือที่มีปัญหาคือไม่รู้เพลย์บุ๊กแล้วก็กินแหลกจนกระทั่งตัวใหญ่มากจนกระทั่งเจฟกาเซียเนี่ยซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็คสำรองเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันทำอะไรนอกจากกินตัวใหญ่มากอ้วนมากอ้วนเลยอ่ะแล้วไม่สนใจด้วยนะแล้วก็ในที่สุดเรเดอร์ก็ตัดทิ้งออกจากลีกจนกระทั่งมันนึกได้เมื่อสายมันนึกได้ก็คือก็ตอนนั้นเจฟกาเซียก็เปิดเป็นศูนย์เหมือนกับซึ่งเคยเป็นคอร์เนอร์แบ็คสำรองให้เขาอะนะก็เปิดเป็นศูนย์เหมือนศูนย์เทรนให้กับแอทเทลีตพวกคอร์เนอร์แบ็คอะไรพวกเนี้ยแล้วตัวเองก็ไปรีดน้ำหนักมาจนแบบหายอ้วนแล้วก็ไปโชว์ทำมิวสิกทำแทบไม่ทำสิทธิ์ทำเทปโชว์วิดีโอโชว์ในที่สุดก็ไม่มีใครเอาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครเอาแล้วอย่างนั้นคือเซ็นที่เซ็นสัญญาไปมหาศาลนี่ตังหมดแล้วด้วยคือและไอ้จามายคัสไอ้ลาเซลใช่ไหมอายุ30ปีเราบอกว่าจะมาเล่นฟรีไม่มีใครเอาหรอกคือพอตอนแรกผมก็ยังไม่เห็นภาพนะจนกระทั่งพอมันมีเคสของจอห์นนี่แมนเซลกับทิมทีโบเนี่ยโหตอนแรกเราไม่เห็นภาพในอเมริกามันเกิดอะไรขึ้นแต่อ๋อลองนึกภาพนะครับถ้าคุณเป็นโค้ช NFL อ่ะคุณมีตัวเลือกตั้งเยอะอ่ะแล้วคือทีโบที่แบบว่าพฤติกรรมนอกสนามไม่มีปัญหาเลยแต่ความสามารถมันยังไม่ได้ที่ไม่ตกงานจอห์นนี่แมนเซลความสามารถไม่แน่ใจมันมีก็แต่นอกสนามมึงเละแน่ก็ตกงานไอ้นี่ก็เละไอ้นี่คือโชว์มาหมดแล้วและอีกอย่างพอตัวเองแล้วคือข้อไม่เทคแชนส์หรอกเพราะว่าไม่มีทางเสี่ยงกับอาชีพโค้ชมากที่จะเลือกใช่ไม่เอาอยู่แล้วอายุ30แล้วด้วยเป็นไปซื้อควอเตอร์แบ็ก second string ควอเตอร์แบ็กที่ไหนมาก็ได้แค่จะไปเอา second string มาได้หรือจะไปเอาจาก Canadian League ก็ได้คือมันมีทางเลือกอีกมากมายที่ second round draft 3ต้นแล้วก็ได้ไม่แล้วทุกๆวันนี้นอกจากหลังจาก draft เนี่ยมันยังมีคนที่ไม่ได้ถูก draft เนี่ยมาขอ try out อีกโอ้โหตัวเลือกเยอะคือจะบอกว่าการ draft เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยมากของผู้เล่นในมหาลัยซึ่งมีเป็นหลายร้อยหลายพันคนแล้วมันจะมีแค่อยู่ไม่กี่วันเนี่ยที่ได้ดราฟมาไม่กี่คนที่เหลืออีกมหาศาลที่จะต้องมาขอซ้อมขอแบบว่าเซ็นสัญญาขอซ้อมเนี่ยซึ่งมันก็มีโอกาสน้อยมากแล้วด้วยไงก็เนี่ยเพราะนั้นพวกนี้ไม่มีทางอยู่แล้ววินส์ยังก็เคยเป็นวินส์ยังในควอเตอร์แบ็คของเจเนซีไททันก็คิดเก๊กเหมือนกันเป็นอยู่กับเจฟฟิเชอร์นี่ไม่ได้อยากได้แล้วก็แต่ว่าเจ้าของทีมเนี่ยอยากได้เขาเคยพาเท็กซัสลองฮอร์นได้แชมป์ประเทศก็คืออยากเนี่ยพวกนี้คือฝังใจกับความเป็นเพลย์เมคเกอร์ไงซึ่งจริงๆของพวกนี้บางทีมันตอบยากสังเกตง่ายๆว่าคอร์เนอร์แบ็คที่เจ๋งๆทั้งหลายอ่ะไม่ได้มาจากพวกตัวดังๆที่เราเคยเห็นเอาง่ายๆอย่างปีนี้ท็อป2คอร์เนอร์แบ็คไม่ใช่ตัวที่เราเห็นแข่งกันทุกอาทิตย์ที่แบบตัวเจ๋งๆแบบว่าดังๆจากนู่นนี่นั่นดูอันดับหนึ่งคือ Jared Goff เนี่ย Jared Goff นี่ก็เป็นquarterback ของ Cal ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรธรรมดาแล้วก็มี Carson Wentz ซึ่งแบบฮูถ้าเผื่อคนไม่ได้ดูเยอะๆอ่ะนะก็จะแบบว่ามาจากทีมไหนอ่ะคือไม่ใช่ทีมดังหรือว่าจะเป็นแล้วจริงทอมเบรดี้ก็ทอมเบรดี้นี่ดราฟอันดับ199เออแบบโอ้โหผมไปได้ไงก่อนสารคดีไม่ต้องมีสารคดีในนี้เลยไม่น่าเชื่อให้ดูว่าแบบให้สัมภาษณ์คนก่อนหน้าที่เป็นทอมเบรดี้คอร์เนอร์แบ็คก่อนหน้านั้นอะทั้งหมดอะใครจะไปนึกว่าเอ้ยทอมเบรดี้ดราฟต่ำขนาดนั้นเนี่ยก็เนี่ยก็ในที่สุดคือพวกนี้มันไม่ใช่หรอกที่เจ๋งๆที่ได้กันทั้งหลายแล้วอย่างผมจะบอกว่าอย่าง
อย่างเจเร็ดกอฟที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยดราฟต์โดยแรมส์เซลุยแรมซึ่งจริงๆเซลุยแรมปีนี้ย้ายมา LA ละแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องมาเจอกับสปอตไลท์ขนาดใหญ่เขายังอยู่ในเมืองที่แบบมีแสงสีและมี exposure กับสื่อเยอะมากโอกาสคือก็จะเป็นบูมออฟบัสเลยนะคือถ้าเผื่อแฮนเดิลตรงนี้ไม่ได้อะเขาก็เดี้ยงนะเพราะว่าเมืองมันใหญ่มากมันอันตรายเพราะนั้นสังเกตง่ายๆอย่างคอร์เตอร์แบ็กที่มาจาก USC อ่ะเข้ามาในลีกเนี่ยมีคาร์เซนปาเมอร์คนเดียวที่ทนอยู่ได้และเล่นเป็นสตาร์เตอร์ตัวจริงที่เหลือมาแต่ละคนเดี้ยงหมดแมตต์เลนาร์ดเลยทุกอย่างมาเนี่ยไม่รอดเพราะเนื่องจากว่ามันมาจากมายด์เซตจากเมืองใหญ่มาจากที่อยู่รับแฮนเดิลไม่ได้เสริมนิดนึงนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเคสเรื่องพวกนี้แล้วก็จนกระทั่งหลายๆไม่กี่ปีหลังเพิ่งเข้าใจเพราะว่าเคยอ่านในหนังสือในนี้ NBA เขาบอกว่าคุณคิดดูแล้วกันคุณบางคนมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์บอกทิมดันแคนเนี่ยนักบาสเกตบอลซานอันโทนิโอสเปอร์สคาแรคเตอร์คือมันเป็นคนที่เก่งมากที่สุดคนหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันคนที่เก็บตัวเขาคนที่อยู่ซานอันโทนิโอไงเขาบอกถ้าดันแคนเลือกมาเล่นอย่างนิวยอร์กนิกหรือ LA Lakers อย่างเงี้ยจบมันต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไม่มันต้องแบบชาคิลโอนีลอย่างเงี้ยที่แบบกูอยู่ จะบอกว่าเลยว่าคนที่ถ้าผมเป็นนักบาสนะผมจะประสบความสำเร็จได้โดยผมชีวิตมีความสงบสุขนะผมอยากมาเล่นกับสเปอร์เพราะโค้ชเก่งแล้วก็เมืองเนี่ยมันไม่ได้มีเพรสเชอร์เยอะเพรสเชอร์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงเพราะนั้นเนี่ยอย่างคาไวเลนาร์ดอะไรพวกนี้ที่อยู่กรีนหรือเลนาร์ดที่สเปอร์เนี่ยอยู่สบายเพราะว่าทีมเก่งโค้ชเก่งแล้วเมืองไม่มีเพรสเชอร์อยู่สบายแต่บางคนอยากอยู่เมืองใหญ่ไงดูคาร์เมโลแอนโทนีอย่างเงี้ยอยากอยู่เมืองใหญ่ชอบโคบี้อยากอยู่เมืองใหญ่โคบี้นี่เซ็นกับฮอร์เน็ตนะจริงๆดราฟมาโดยฮอร์เน็ตนะแต่ไม่เคยเล่นฮอร์เน็ตสักเกมนึงเห็นไหมก็เหมือนกันไม่อยากเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างคอร์เตอร์แบ็กเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องกอล์ฟไปแล้วไปอยู่เมืองดราฟมาที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นเวนส์เนี่ยจริงๆแล้วDraft Order เนี่ยไม่ใช่เป็น Eagle แต่ Eagle เนี่ย Trade Up ขึ้นมาTrade Up จาก Brown ขึ้นมาเพื่อจะเอาเวนซึ่งจะเอา Cornerback มาเนี่ยเป็นอะไรที่คือปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจ Eagle อยู่เพราะ Eagle เนี่ยทำไร Eagle เนี่ยทีมมันภาษาอังกฤษเรียก Fuck Up มาหลายปีเนื่องจากไปดันไปเชื่อ Chip Kelly ซึ่ง Chip Kelly เนี่ยเมื่อก่อนเป็นโค้ช Oregon แล้วก็มาทำ Eagle แล้วตัวเองก็ทดลองบ้าบอคอแตกโดยทีมพังไปหมดแล้วอ่ะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยพยายามขายเพื่อจะเอาดราฟเนี่ยเอาแคปเหลือเพื่อจะเอาดราฟไปแลกกับไททันเพื่อจะเอามาริโอต้าสิทธิ์เก่ามาในที่สุดพอดราฟไม่ได้แล้วเสียศูนย์เลยก็เลยต้องไปเอาแซมแบรดฟอร์ดซึ่งเจ็บเข่าเสมอเคยเป็นดราฟอันดับหนึ่งแล้วในที่สุดก็เล่นไม่ถึงขั้นที่เป็นอันดับหนึ่งมาจากแรมแล้วในที่สุดตัวเองก็จะคือสร้างอยู่นั่งทีมพังอ่ะในตัวเองต้องขอเป็นแบบอับสลูทพาวเวอร์คือมีอำนาจกันใจทุกอย่างพอเขาไล่มันออกก็ไปเอาอดีตควอเตอร์แบ็กเก่าตัวเองมาเป็นโค้ชซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่ชีฟแล้วตัวเองก็เซ็นสัญญากับแบรดฟอร์ดแพงมากเลยเซ็นต่อเข้าไปแล้วตัวเองไปเอาเชสแดเนียลมาอีกแล้วคือตัวเองเนี่ยลงทุนกับควอเตอร์แบ็กไปมหาศาลแล้ววันหนึ่งตัวจะดับตัวเองก็เทรดอัพเพื่อจะไปควอเตอร์แบ็กอีกซึ่งแบบเป็นบ้าอะไรอ่ะคือแล้วได้ทำอะไรได้คือถ้าเผื่อยูเชื่อยูไม่เชื่อใจแบดเฟิร์ดขนาดนั้นยูจะไปเซ็นกับเขาทำไมแล้วเซ็นเสร็จปุ๊บยูเจอแคปฮิตอีกเพราะนั่นเซ็นมาปุ๊บเนี่ยแปลว่าถ้าเผื่อยูถึงแม้จะขายต่อเนี่ยก็ถือว่าโบนัสที่ยูจ่ายเขาเนี่ยจะเจอแคปฮิตที่ชนกับทีมเพราะนั้นจะไม่ทีมไม่มีตังค์เหลือในการเซ็นอะไรนี้เพราะนั้นก็กลายเป็นว่ากริดล็อกอยู่ตรงเนี้ยคือผมไม่เข้าใจมายด์เซ็ตของอีเกิลมากๆก็เลยได้เว้นมาแล้วเว้นเนี่ยถ้าเผื่อจะคิดว่าเป็นโปรเจกต์ลองเทอมเนี่ยยูจะไปลงทุนกับไอ้เชสแดเนียลกับไอ้แบรดฟอร์ดอะไรเงี้ยมากมายมหาศาลก็ผมก็เลยไม่เข้าใจอีเกิลปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจอีเกิลว่าอีเกิลทำอะไรอยู่แล้วแบรดฟอร์ดก็ไม่สบายใจเพราะว่าเซ็นสัญญากับตัวเองมาเป็นเงินมหาศาลแล้วดันเสลอไปเทรดอัพเพื่อจะไปเอาคอร์เตอร์แบ็กอีกตัวนึงมาคืออ้าวตอนแรกไม่เชื่อใจเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ตอนนี้ก็จะโฮลเอาท์แต่พอโฮลเอาท์เนี่ยแปลว่าก็ต้องโดนปรับไปทุกอาทิตย์นะก็แล้วแต่แปลว่าคืออีเกิลอาจจะไม่เสียตังค์เพราะปรับตังค์ได้ขึ้นมาแต่ปัญหาคือยูจะไม่มีการซ้อมในทีมเพราะเนื่องจากมันจะมีปัญหาหรือทีมอย่างบราวน์ที่ผมบอกเนี่ยบราวน์เนี่ยมีการเลือกผิดมาเยอะอย่างง่ายที่สุดคือเ
ครั้งตอนนี้ปัจจุบันโคดแบ็กของสตีลเลอร์คือเบนบิ๊กเบนใช่ไหมบิ๊กเบนจริงๆเนี่ยบราวน์เนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกบิ๊กเบนก่อนสตีลเลอร์นะแต่ว่าบราวน์เนี่ยบอกว่าเราเชื่อใจในทีมเขาในยุคนั้นซึ่งเป็นดราม่าดับหนึ่งก็เลยไม่เลือกบิ๊กเบนแล้วไปเลือกเอาเคเลนวินสโลว์ซึ่งวินสโลว์เนี่ยเป็นลูกของวินสโลว์ตัวพ่อซึ่งเป็นเพลย์เมคเกอร์มาจากฟลอริดาเอ๊ะฟลอริดาสเตทหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละหรือไมอามี่เนี่ยทั้งอย่างเนี่ยอยู่ฟลอริดานี่แหละแล้วก็ในที่สุดตัวเองในวินสโลว์เนี่ยก็บาดเจ็บจนกระทั่งต้องเลิกเล่นในที่สุดตัวเองเสียดาร์ไปฟรีๆแล้วสตีลเลอร์ก็ได้2แหวนมากับบิ๊กเบนทั้งนั้นนี่บิ๊กเบนเนี่ยอยากเล่นกับบราวน์นะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยโตที่นี่แล้วเรียนมหาลัยก็เรียนที่โอไฮโอไมอามี่โอไฮโอแต่เนื่องจากว่าพอเทียบกันแล้ววินสโลว์เล่นกับมหาลัยดังแล้วบิ๊กเบนเล่นกับมหาลัยกระจอกก็เลยลองเลือกมหาลัยดังก่อนก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่เป็นร็อกเก็ตเบอร์เกอร์นี่ไฮโปรไฟล์มาหรือเปล่าหรือดังไหมก่อนเข้ามามาสูตรเว้นสูตรกอล์ฟเนี่ยคือแบบว่าก็ระดับนึงมันจะมีตัวดังกว่านี้ก็ระดับนึงไม่ได้แต่เนื่องจากมหาลัยมันเล็กมหาลัยมันเล็กมันเป็นมายอามี่โอไฮโอมันมหาลัยเล็กแต่เนื่องจากว่าทุกคนชมหมดนะให้ A บวกหมดเลยนะว่าแบบมีทั้งไซส์ทั้งอาร์มทั้งทุกอย่างแล้วแต่ว่าพอเจอคนอีกคนนึงเล่นมาอะไรเจ๋งกว่าเป็นปีกในนะก็เอามาแทนก็เลยมีปัญหาแต่เนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เกิดจากการผมว่าคนที่ดราฟหรือว่าการจับตัวผู้เล่นเก่งเนี่ยคือ Patriots Patriots เนี่ยผู้เล่นไปทุกปีออกจากทีมทุกปีแต่ว่าความแข็งทีมยังคือเป็นตัวเต็งเสมอคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วปีนี้โหดมากปีนี้ไปเอามาเทเลสเบนเน็ตเป็นปีกในมาจากแบร์ทำให้ตอนนี้มีทั้งกล้องทั้งเบนเน็ตต่อไปใครจะไปต่อกรได้กับเพเทิร์ดได้น่ากลัวมากก็แล้วอีกอย่างในปีนี้จะให้ดูงานคือดราฟเนี่ยตัวดังๆยังค้างอยู่ที่วันนี้เราอัดเทปกันเนี่ยเพิ่งจบรอบ3กดตัวดังๆเนี่ยยังค้างอยู่เลยนะมีคอนเนอร์คุกเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กของมิชิแกนสเตทสปาร์ตันซึ่งแบบโอ้ทำสถิติทุกอย่างของมหาลัยมาหมดทำให้ทีมเนี่ยติดท็อป4มาแข่งเพลย์ออฟ4ทีมสุดท้ายอ่ะแต่ว่าไม่มีใครเลือกจนทั้งรอบ3ยังไม่มีใครเลือกเพราะก็บอกว่าพวกนี้มันจะมีสเกาติ้งเนี่ยมันจะมีดูอยู่ว่าดูมันดูอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่ดูมันเหมือนเรื่อง NFL Draft Day เลยเหมือนกันเลยเหมือนทําเลยคือมันมีบางอย่างที่แบบว่าคล้ายๆอะไรนะ red alert มันไม่ใช่ดูแค่ในสนามอ่ะก็เขาบอกไปจริงๆเขามีคนบอกแล้วว่าไอเนี้ยมีชอบมีปัญหากับเพื่อนแล้วไม่มีความสภาวะความเป็นผู้นำก็มีคนเถียงกันอยู่เฮ้ยเนี่ยโหก็แน่ดีนะในสุดก็คือเนี่ยจนกระทั่งดราฟถึงวันที่2เนี่ยพบแล้วว่าไม่มีใครเลือกมึงอ่ะเพราะว่าแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงคือไม่มีทุกทีมไม่ทุกทีมเห็นพ้องต้องกันหมดว่าไม่เลือกเฮ้ยเราไปเลือกคนแบบที่คนอื่นแบบกระจกกระจอกมาก่อนหน้านี้ อีกเพียบเลยอ่ะยังบางมีคนนึงชื่อเป็น Penn State ชื่อแคนเบิร์กผมคือจริงๆเป็นผมก็ไม่เอาตัวนี้นะเพราะทุกปีเนี่ยสถิติส่วนตัวมันห่วยลงทุกปีนี้มันขอดาปีนี้คือมันจะขึ้นปี4 มันอยู่ปี3แล้วทุกปีเนี่ยกราฟเป็นอย่างเงี้ยแต่ทีมก็ยังเลือกผมก็แบบว่าเฮ้ยเลือกไฮเกนเบิร์กนี่แบบว่าอะไรวะแต่ที่ดราม่าอีกอันนึงคือเดนเวอร์บรองโกโอ้แน่นอนกำลังจะบอกเลยแชมป์เนี่ยบรองโกเนี่ยแชมป์เนี่ยบรองโกเนี่ยผมต้องชมอย่างนึงก็เอลเวเนี่ยเป็นคนที่จัดการฟรีเอเจนต์เก่งมากแล้วดราฟเก่งดราฟวอนมิลเลอร์มาเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าปีนี้ฤดูกาลเนี้ยผู้เล่นที่เจ๋งที่สุดของบรองโกคือวอนมิลเลอร์คือวอร์มิลเลอร์นี่ดราฟมาคู่กับคู่ไม่ใช่ควอเตอร์แบ็กนะครับไม่ใช่เป็นไลน์แบ็กเกอร์คู่มากับแคมนิวตันปีเดียวกันนะที่ชิงซูเปอร์โบว์ด้วยกันนะแล้ววอร์มิลเลอร์นี่อยู่ที่กราฟที่2มั้งแล้วก็แคมนิวตันนี่ที่1แล้วก็แคมนิวตันนี่เป็นควอเตอร์แบ็กของแพนเทอร์ป่ะของแพนเทอร์ที่ทำให้แพนเทอร์แบบเกือบจะก็เก่งอ่ะก็เนี่ยคือแต่ปีนี้ก็บอกว่าปีที่แมนนิ่งเล่นไม่เหมือนเดิมคือเล่นเหมือนกับแคทเทคเกอร์อ่ะคือแบบไม่ร้อยอ่ะไม่ใช่คือเล่นไม่ให้พลาดแต่ไม่มีตัวไม่มีลูกแบ
หรูหราเหมือนสมัยก่อนคือหมดแล้วคน40อ่ะคนเจ็บอ่ะมันมีเจ็บด้วยเจ็บถ้าเป็นฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็เลยทำให้ทีมเนี่ยอยู่ได้ด้วยเกมลับกับสมดุลในทีมปัญหาคือว่าตอนที่ช่วงเขาเจ็บเนี่ยมันจะมีบร็อกออสไวเลอร์ซึ่งเป็นคอร์เตอร์แบ็กสำรองซึ่งทรงดีตัวสูงมากของฟุตเจ็ดอ่ะสูงปีสูงอย่างนักบาสได้เลยสูงเหมือนนักบาสสูงมากอ่ะแล้วก็แขนเขินอะไรใช้ได้หมดปรากฏว่าไอเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาเดนเวอร์ไม่ยอมเซ็นสัญญาทันทีเพราะว่าต้องรอให้แมนนิ่งออฟฟิเชียลลี่รีไทร์ก่อนตัดสินใจคือไม่คือเขารู้อยู่แล้วว่าแมนนิ่งจะต้องรีไทร์แล้วเขาก็ให้แมนนิ่งแต่ว่าเนื่องจากจะให้เกียรติแมนนิ่งไงคือไปเซ็นสัญญาก่อนก็เหมือนกับว่าอ่ะกูไม่เห็นค่ามึงแล้วเหมือนเสร็จศึกค่าขุนพลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไอ้นี่ก็เลยงอนก็เลยไปเซ็นสัญญากับเท็กซัสซึ่งเซ็นสัญญาแพงมหาวินาศไปเลยทำให้อยู่ดีเดนเวอร์จากทีมที่มีทุกอย่างแชมป์อ่ะไม่เหลือคนได้แบบคราวนี้ก็ดิ้นละเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะเอาตอนแรกจะเอาโรเบิร์ตกริฟฟิธจูเนียร์ซึ่งเป็นหมาหัวเน่าอยู่ใน DC แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเคิร์กคัสซินนี่ได้เป็นคอร์เนอร์แบ็คไปละแต่ปัญหาของกริฟฟิธจูเนียร์เนี่ยก็คือไอ้กริฟฟิธเดอะเทิร์ดผู้ผิดกริฟฟิธเดอะเทิร์ดเนี่ยมันขี้โอคืออ่านมาหลายสำนักแล้วบอกว่าไอ้นี่ขี้โอขี้เก๊กแล้วมันเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้แต่เนื่องจากมันเป็นคนเก่งไงมันมาจากเบเลอร์แล้วก็พอมันก็เลยในที่สุดพอโค้ชใหม่มาเนี่ยก็ชอบคาซินมากกว่าเพราะคาซินเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตแพสเซอร์ไม่ได้เล่นหวือหวาแบบนี้แต่เป็นพ็อกเก็ตแพสเซอร์แล้วก็เข้าเพื่อนร่วมทีมดีกว่าก็เลยตัดไอ้นี่ทิ้งแต่นี่ทิ้งตอนแรกบองโก้จะเอาบองโก้ปรากฏบองโก้ไม่ได้บราวได้บราวก็เหรอบราวไปเอามาคราวนี้บองโก้แบบเหลืออีกคนนึงคือโคลินแคปเปนิกซึ่งโคลินแคปเปนิกเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยเคยพาชิงซูเปอร์โบว์ทีนึงซานฟรานชิงกับเลเว่นรู้ละเลเว่นผมตัวส่วนตัวผมนะผมว่าแคปเปนิกไม่ได้เก่งแต่ว่ามันที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่รู้เหลือใครมันเหลือไอ้เนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าจะไปเซ็นแคปเปนิกเนี่ยทาง 49ers เนี่ยขอเยอะมากซึ่งในที่สุดก็เอาไม่ได้ก็เลยไม่ได้แคปเปนิกผมไม่ได้แคปเปนิกปุ๊บคราวนี้ก็ดิ้นทำไงดีก็เลยไปติดต่ออีเกิลไปเอามาร์คซานเชสมาร์คซานเชสนี่ซึ่งห่วยแตกมากสำหรับผมถือว่าเป็นคนที่แบบห่วยแตกมากเลยก็ไปเอามาเซ็นสัญญามาแล้วก็เนี่ยมาเป็นก็ได้แบกให้ตัวเองแล้วก็แฟนๆของรองโก้ก็เรียกร้องเซ็นเพทิชั่นขอทีโบกลับมาทีโบซึ่งทีโบกลับมาไม่ได้ตามใช่มั้ยไม่ได้ตามไม่ตามไม่ทีโบแล้วผมก็อ๋อมันไอ้นี่ก็ยังเป็นท็อปิกของคอนเวอร์เซชั่นอยู่นะไม่คนบ้าทีโบคือคนบ้าทีโบคือคนบ้าทีโบคือคนที่มองไม่เห็นว่าทีโบมันไม่เก่งมันจะมีคนที่บ้าทีโบอ่ะผมก็ฮะมันยังคือคนไม่ได้เล่นอเมริกันฟุตบอลมา2ปีแล้วอ่ะมันออกไปแล้วอ่ะไม่มันไม่เล่นไม่เท่าไหร่แต่อายุยังน้อยมากนะครับใช่แต่ยังถือว่าโอเคไปเป็นคนนักพากีฬาเป็นอะไรอ่ะสปอร์ตคอมเมนเตอร์อ่ะซึ่งผมว่าทีโบเนี่ยคนชอบเหมือนคนกรี๊ดอ่ะเหมือนอาจารย์สุประเดชอ่ะน่าตาคือเป็นคนชอบทำอะไรก็ชอบแหละกดไลฟ์แบบใส่ในกระเป๋าก็คนชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เดรนวองโก้สมัยที่ผมตามข่าวระดับหนึ่งควอเตอร์แบ็กคนที่สองที่ออสไวเลอร์ใช่ไหมออสไวเลอร์เนี่ยคือเหมือนกับว่าทันทีที่เปิดฟรีเอเจนต์ปุ๊บเนี่ยออสไวเลอร์เซ็นปุ๊บไปเลยนะงอนไงงอนคือแบบวองโก้แบบก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับไม่ได้คาดว่าจะมีมูฟเมนต์นี้เหมือนกับตกใจคือแม้แต่เอลเอจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับว่าคนที่อยู่กับเราคนที่อยากอยู่กับเราเหมือนกับว่ามึงอยากไปมึงก็ไปแล้วกันมึงไม่อยากอยู่ใจมึงไม่อยากอยู่มึงไปเหอะอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันบองโก้ไม่ได้บ่อยไปนะคือบองโก้ไม่มีสิทธิ์อ๋อแต่ว่าเขาเซ็นไปแล้วอ่ะไม่ใช่แต่ว่าบองโก้ไม่มีสิทธิ์คือบองโก้ไม่ได้ใส่แท็กเอาไว้คือถ้าใส่แท็กปุ๊บเนี่ยทีมอื่นต้องมาแมทช์อันนี้เขาไม่ได้แท็กไว้คือเขามีสิทธิ์เซ็นก็หลุดในคือผมก็นึกไม่ออกแต่นี่มันก็เห็นใจนะเพราะว่ามันคงเห็นมองข้ามหูมันไปอ่ะโอ้แต่ถ้ามันเป็นลอสไวเลอร์มึงรู้ว่าเพย์ตันไปแน่กูต้องขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนี่เป็นแชมป์เก่าไม่แต่มันไม่ให้เกียรติไงคือมันไม่ยอมเซ็นสัญญากับเราสักทีจนกระทั่งจะรอให้เพตันรีไทร์ไงคือถ้าเผื่อเห็นเราเป็นเจ๋งจริงๆมันต้องเซ็นกับเราไว้แล้วอ่ะมันก็งอนไปก็เลยตอนนี้บังโก้ก็เลยไปเทรดอัพขึ้นมาแล้วก็ไปเซ็นเอาลินช์ของเมมฟิสมาเป็นควอเตอร์แบ็กในดราฟเนี่ยในดราฟมาด้วยแต่ที่มีแปลกๆมันก็มีนะมีทันซิลเนี่ยเป็นจริงๆตอนดับอันดับ1จะไม่ใช่เป็นควอเตอร์แบ็คนะจะเป็นออฟเฟนซีฟแท็กเกิลชื่อทันซิลเนี่ยจะอ๋ออันนี้อ่
านเพิ่งอ่านข่าวสองสามวันไอ้นี่ดูดปุ้นไอ้นี่ดูดปุ้นคือเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้าจะดาร์ฟเนี่ยแกไปดูดคือมีคนไปแฮก Twitter แฮกจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่รู้ก็แฮกไม่แต่คนบ้านเนี่ยจะมาใส่ของตัวเองในลง Twitter ก่อนดาร์ฟเสียราคาหมดมันฟรีฟอลเลยนะคือจริงๆนะจริงๆคืออันจะเป็นที่1เลยจะเป็นที่1จะเป็นที่1แล้วก็มีคนมองไว้ว่าคือถ้าเผื่อแรมจะไม่เอาควอเตอร์แบ็คแล้วก็จะเทรดจะปล่อยเทรดอ่ะแล้วก็ให้ทีมอื่นมาเอาไปเนี่ยทีมอื่นที่จะต้องการออฟฟิศแท็กเกิลเนี่ยจะเอาทันซิลที่1ปรากฏว่าไอ้นี่มีเรื่องเยอะมีเรื่องกับไปไถเงินโค้ชแล้วก็ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงแล้วก็ดูดปุ้นแล้วไอ้ล่าสุดคือลงวิดีโอดูดปุ้นเนี่ยดูดปุ้นเสร็จลง Instagram ก็ลงรูปที่ตัวเองเป็นแคปมาจากว่าตัวเองกำลังไถตังโค้ชอยู่ก็เลยทำให้คลิกราคามาตกจนกระทั่งดอลฟินเนี่ยยอมเสี่ยงนะเบอร์อันดับ13ไปเอามาจริงๆเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะนะแต่เพียงแต่ว่าเขาหมายถึงว่าคือความสามารถเนี่ยมีแต่ว่าของพวกนี้คือต้องเสี่ยงอ่ะเหมือนสมัยแรนดี้มอสอ่ะคือคนก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคือเก่งหมดทุกอย่างแต่ดูแบบพฤติกรรมนอกสนามนี่แต่พูดถึงโพสิชันนะควอเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นโพสิชันที่แบบว่าคุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงสูงกว่าตำแหน่งอื่นคือถ้ามันไม่เกิดเนี่ยมันเห็นชัดเออใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นไลน์แบ็กเกอร์แล้วคุณไม่เพอร์ฟอร์มไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เห็นเนาะquarterback เนี่ยเป็น position เดียวที่1คนสามารถเปลี่ยนทีมได้อืมใช่บอกอย่างนี้แต่ว่าคนถือบอลนะฮะคนถือบอลถือบอลน่ะ playmaker playmaker อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาให้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเค้าเรียกชัวร์ติงใน first round เนี่ยมักจะเป็น offensive line อ๋อเหรอ offensive line เนี่ยเป็นเขาบอกว่าลูกพ่อแม่ฝรั่งเนี่ยพ่อแม่ฝรั่งบอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อลูกจะอยากจะได้ตังค์จากNFL เยอะๆหมายว่าในที่สุดในเล่นสัญญาเป็นผู้เล่นเนี่ยเล่นออฟเป็น10ลายถ้าลูกตัวใหญ่นะเล่นออฟ10ลายเนี่ยรับรองเขายอมพร้อมจ่ายเพราะว่ามันเป็นแนวที่สำคัญมากเพราะมันโปรเทคควอเตอร์แบ็คคือถ้ามันกันควอเตอร์แบ็คได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ควอเตอร์แบ็คทำเล่นได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเรียกผู้เล่นถึงสูงสังเกตตรงนี้ตัวที่จะเซ็นสัญญาได้น้อยที่สุดเนี่ยคือตัววิ่งกับตัวเตะคือพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่เอาแล้วตัววิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนื่องจากทีมเนี่ยมันเลือกผู้เล่นเป็นตัววิ่งน้อยละเพราะนั้นอย่างคาร์บอยเนี่ยเลือกที่4เนี่ยเป็นซีกนะซีกนี่มาจากโอไฮโอสเตทปรากฏว่าคือไม่เห็นมานานละว่าท็อป4เนี่ยเลือกตัววิ่งแล้วย้อนกลับไปดูท็อป4ทั้งหลายที่เลือกมาเนี่ยบัสล้วนๆเรจจี้บุชเทรนริชาร์ดสันอะไรก็ตามก่อนหน้านี้แล้วก็ตัววิ่งดอลฟินอีกตัวจำไม่ได้แล้วคือทุกคนเนี่ยที่เป็นท็อป4เนี่ยบัสล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิ่งจริงไม่ใช่เทรนด์ในการแต่ว่าเนื่องจากว่าเจอร์รี่โจนจะบอกว่าเจอร์รี่โจนเนี่ยเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านเสมออย่างล่าสุดนี่ไม่ใช่ตื่นเต้นไม่ใช่ประหลาดใจอันเดียวนะดราฟรอบ2หรือรอบ3ไม่รู้ไปเลือกผู้เล่นเดฟเฟนซีฟเอนด์นะตัวเจ๋งนะแต่ว่าเข่าเจ็บที่เนิร์ฟด้วยนะซึ่งหมอหลายคนฟันธงไว้ว่าปีนี้ไม่ได้เล่นแน่ๆจะดาฟผู้เล่นมาเพื่อจะไม่ได้เล่นเลยทั้งปีอ่ะก็ดาฟมาก็ดาฟมามีแปลกๆเยอะมีแปลกๆเยอะแล้วก็มีคนนึงเป็นตัวรับของเบเลอร์เจ๋งมากเลยวันนี้จนกระทั่งหมดวันนี้ยังไม่ได้มีใครเลือกเลยเหตุผลก็เพราะว่าเขาห่วงว่าเข่ามันจะไม่หายก็เลยไม่มีใครเลือกมันนะแล้วก็อย่างของผมที่ผมสตีลเลอร์สังเกตสตีลเลอร์นี่เล่นง่ายมากคือดราฟตัวคุมปีกกับเซฟตี้ไว้ก่อนเพราะไม่มีเหลือเลยห่วยแตกหมดเนี่ยดราฟมา 2-3 รอบเนี่ยเลือกแต่ secondary หมดสตีลเลอร์เพราะว่าห่วยมากเป็นรูอย่างเดียวคือเกมบุกไม่ห่วงแล้วไงเกมบุกกระจายแล้วก็ตอนแรกมีตัวคุมปีกชื่อจอร์จนอร์แมนซึ่งเก่งมากนะเป็นของแพนเทอร์ที่พาชิงเนี่ยก็มีคนบอกว่าเนี่ยสตีลเลอร์จะเอาไหมผมโอ้โหราคาที่สตีลเลอร์ไม่เอาเพราะว่าสตีลเลอร์เนี่ยเป็นทีมที่ไม่โอเวอร์เพดไม่เหมือนเลสสกินเนี่ยชอบจ่ายในสุดจริงๆด้วยเลสกินเอาไปเพราะเลสกินเนี่ยเป็นแดนสไนเดอร์เจ้าของทีเนี่ยเป็นเศรษฐีมือเติบอ่ะคือกูจ่ายแหลกอ่ะจ่ายแบบแหลกลานซึ่งสตีลเลอร์ไม่ทำก็เลยจอร์จมันก็เลยย้ายไปอยู่ที่นู่นกลับมานี่ก่อนทีมขวัญใจคนไทยตั้งแต่คาร์บอยเกิดอะไรขึ้นวะไปไหนวะมันไม่ขึ้นเลยนะโลโม่เจ็บ
โรโม่7ง่ายๆเลยโรโม่7โรโม่เนี่ยของจริงหรือเปล่าเก่งจริงป่าววะคือไม่รู้ว่าคือโรโม่เป็นคอร์เดอร์ที่เก่งระดับนึงนะโรโม่นี่เป็นอันดราฟต์นะมันแบบว่าอยู่ดีเดินมาสมัครน่าจะบอกว่าโรโม่เนี่ยใช้ได้นะก่อนหน้านี้คือสแตนดาร์ดแหละแต่โมโรโม่ในยุคหนุ่มๆเนี่ยเป็นคอร์เดอร์แบ็คที่ชอบเจ๋งตอนรอบลึกๆอ่ะคือตัดสินใจเร็วๆห่วยๆบ้างก็เลยทำให้มันพลาดไปแต่รอบหลังๆเนี่ยเกิดจากความมักจะเจ็บยาวด้วยจะเจ็บเนื้อหลังเจ็บหายปลาหักกระดูกสันหลังหักอะไรเงี้ยคือจะเป็นพวกเนี้ยในสุดทีมก็ไม่ไปถึงไหนเงี้ยก็แต่ว่าเจอวิจโจนจริงๆก็ยังอยากได้ควอเตอร์แบ็คนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเจอวิจโจนจริงๆจะไปเอาควอเตอร์แบ็คที่บองโก้ได้มานะแต่ว่าเนื่องจากดราฟต์เนี่ยให้ไปไม่พอก็เลยในสุดก็เลยไม่ได้บองโก้เลยได้ไปแต่เจอริโจนก็ยังใช้สูตรเดิมคือจะต้องมีตัววิ่งเจ๋งตัวนึงตัวปีกเจ๋งตัวนึงเป็นคอร์เดอร์แบ็กก็เลยเจอริโจนเนี่ยเลยไปเอาซีกเนี่ยมาจากโอไฮสเตทเบอร์ดับ4เนี่ยเพราะว่ามันมีปีกแล้วคือเดสไบรอันแล้วก็มีโทนี่โรโม่คือต้องการเนี่ยตัววิ่งเจ๋งตัวคือสูตรเจอริโจนต้องเป็นอย่างนี้ไงคอร์เดอร์แบ็กปีกตัววิ่งหลายคนลองนึกนะครับคอร์เดอร์แบ็กในอดีตก็เอ็กแมนตัววิ่งตัววิ่งเอเมทสมิธมันก็เก่งจริงนะไอ้นี่มันเก่งจริงไมเคิลเออร์วินไมเคิลเออร์วินคือมันก็สูตรนี้ไงใครก็เหมือนกับว่าก็ขอคงสุดก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคอร์เดอร์ปีกตอนที่ได้แชมป์อ่ะคาวบอยเนี่ยมันจะมีอีกข้างหนึ่งคือเออร์วินฮาร์เปอร์คู่กับไมเคิลเออร์วินแต่จะบอกว่าเนื่องจากระบบมันดีมากไงมันเป็นของปลอมทำเหมือนตอนหลังรู้สึกแทมเปอร์เบย์เนี่ยเอาวินฮาร์เปอร์ไปแล้วปรากฏว่าหมาไม่แดกเพราะว่า คือของปลอมอ่ะของปลอมย้อมมาไม่จะบอกว่าอีกอย่างนึงคือผลที่มีจากการดราฟที่ผ่านมาใน2วันเนี่ยคือทำให้มหาลัยบางมหาลัยเนี่ยคือกลายเป็นทำให้คนอยากไปเล่นให้อย่างโอไฮโอสเตทเนี่ยมี10คน2วันเนี่ย10คนมากที่สุดในทุกมหาลัยซึ่ง10คนดราฟใน2แรกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเผื่อเรามาเล่นมหาลัยนี้เรามีสิทธิ์จะเรียกสัญญาแพงๆได้ถ้าเราได้ดาวสูงๆเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะมาอยู่ทีมนี้เพื่อจะได้ปั้นตัวเองขึ้นมาเพื่อจะได้ตังค์ในอนาคตเยอะๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครๆก็อยากจะย้ายมาอยู่บักโอไฮโอสเตทบักไอเพราะว่าได้เซ็นสัญญาแพงๆเพราะดับรอบแรกเนี่ยแพงมากๆอยู่แล้วรอบ2ก็ยังใช้ได้อยู่คือ2รอบแรกนี้มาเนี่ย10คนสมัย9คนแล้วบวกรอบ3อีก1คนในสมัยก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพผลิตนักกีฬามันคือนอร์ทเดมเนี่ยหรอนอร์ทเดมก็อันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาตัวรับเนี่ยต้องเป็นเพนสเตทเพนสเตทตัววิ่งก็ต้องเพนสเตทยุคนึงก็แต่ว่าจะบอกว่าปีนี้เออร์บันไมเออร์เนี่ยไปทำทีมบักไอเนี่ยดีมาก มันก็เลยทำให้เนี่ยตัวดังๆเนี่ยออกมานี่แล้วก็อารามาก็ได้หลายตัวแต่อารามาเนี่ยมันดียาวอยู่แล้วมันก็เลยคนเชียร์หลายคนเหมือนกันแต่ทีมอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกว่าที่ตลกอย่างนึงคือชิปเคลลี่เนี่ยตอนนี้โดนไล่ออกจากอีเกิลตอนนี้ไปทำ 49ers เมื่อก่อนชิปเคลลี่เนี่ยก็ยังฝังใจกับชิปเคลลี่เมื่อก่อนทำโอเรกอนอ๋อนึกออกโอเรกอนเนี่ยอยู่กลุ่มที่เรียกว่าแพ็ก10เมื่อก่อนชิปเคลลี่เนี่ยเลือกมาตอนนี้มีคนเดียวที่ไม่ได้อยู่แพ็ก10คือยังติดใจเด็กที่อยู่ในสายใช่ไหมยังเป็นนั่นอยู่ก็ก็ตลกดีแต่สตีลเลอร์เนี่ยเดาง่ายเวลาผมดูแล้วคืออะไรก็ตามที่ตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้แล้วเหลืออยู่ตรงไหนที่ดีที่สุดก็เอามาแต่จริงๆสตีลเลอร์เนี่ยยังอยากได้ตัวคุมปีกอีกตัวหนึ่งนะปรากฏว่าเบงเกิลซึ่งเกลียดสตีลเลอร์มากตัดหน้าไปก็แล้วตัวถัดมาอีกตัวหนึ่งแต่ก็ใช้ได้อยู่ผมว่าดูแล้วก็ปั้นได้อ่ะแล้วอย่างงี้ฤดูกาลหน้าใครจะเป็นทีมที่โอ้น่าจะชัดเนาะก็ยังเป็นทอมเรดี้ป่ะทอมเรดี้จะไม่ได้เล่น4เกมแรกเพราะว่าเออนี่ก็ดราม่าอีกไอ้ยังไม่จบใช่มั้ยเนี่ยผมจะบอกว่าคือผมไม่ได้เป็นคนชอบเพเทรียตนะแต่ผมจะบอกว่าโรเจอร์กาเดลเนี่ยกาเดลเนี่ยเป็นคอมมิชชันเนอร์ที่ห่วยแตกสุดในประวัติศาสตร์คือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรห่วยแล้วก็ชอบคือชอบอะไรนะเจ้าคิดเจ้าแค้นกับผู้เล่นแล้วก็พยายามจะคือเป็นศัตรูกับผู้เล่นทั้งลีกอ่ะเดี๋ยวคนอาจจะนึกไม่ออกคอมมิชชันเนอร์ก็เหมือนกับนายกสมาคมฟุตบอลเหมือนกันบางยีก็คือลีดก็เขาหลุดไปแล้วเหมือนคนชอบบางยีแค่ไหนก็คนชอบกูเดลเท่านั้นประมาณนี้แต่อ่านถ้าอ่านแบบฝรั่งอ่านกระเดลก็เนี่ยก็เบรดี้เนี่ยคือเรื่องมันผ่านมา2ปีแล้วนะใช่คือไม่ยอมเลิกไงคือไงกูจะเอามึงผิดให้ได้อ่ะก็เลยเรื่องส่งไปที่ศาลสูงสหรัฐ
ลองนึกดูแล้วกันว่าคดีกับไอ้แค่ปล่อยลมบอลเนี่ยจะต้องไปให้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่ามึงผิดจริงหรือเปล่าปล่อยลมบอลเนี่ยคือแล้วมันไม่ใช่ฤดูกาลนี้ฤดูกาล2ปีที่แล้ว คือกระเดลเนี่ยจะเอาให้ได้ไงคือจะเอาให้ได้ซึ่งผมนึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเนี่ยไร้สาระมากไร้สาระมากผมว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระแล้วเบรดี้คงไม่สู้อะไรต่อก็ปล่อยมันไปคือเท่านี้คือคนที่ไม่ได้เกลียดเบรดี้นะก็มาเห็นใจเบรดี้แล้วอ่ะคือว่าคอมมิชชันเนอร์บ้าอาสาก็คือบอกว่าให้คุณซัสเพนชั่นไป4เกมซัสเพนชั่นไป4เกมแล้วเพราะนั้นก็เพเทรียตเนี่ยแต่เพเทรียตในคอร์เตอร์แบ็คก็ต้องมาดูว่ากาโรปาโลเนี่ยคือคอร์เตอร์แบ็คสำรองชื่อกาโรปาโลกาโรปาโลเนี่ยจะแครี่ทีมได้แค่ไหนคือซึ่งเขาเคยลงแทนเบรดี้บ้างไหมเนี่ยลงมาแว็บนึงแว็บนึงน้อยมากเลยไม่รู้ว่าจริงๆว่าเจ๋งแค่ไหน คือตอบไม่ได้ไงแต่ผมเชื่อมั่นในเบลิชิกคือเบลิชิกเนี่ยเป็นคนได้ไอ้เป็นโค้ชระดับซาตานน่ะคือสามารถจะอยู่ดีเอาดินขึ้นมาเป่าแล้วกลายเป็นเทพได้เพราะนั้นเนี่ยผมว่ายังไงตราบใดมีเบลิชิกอยู่ผมว่าทีมไม่เลวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมั่นใจได้ว่าอันดับตัวเต็งเนี่ยก็ยังเป็นทีมผมว่าทีตัวเต็งยังคล้ายๆเดิมอยู่ยกเว้นบองโก้นะคือบองโก้เนี่ยตอบบอกไม่ได้นะบองโก้มันตอบไม่ได้เพราะว่าว่าจะเป็นใครมาด้วยนะเพราะว่าบองโก้เนี่ยมันผมยังไม่เข้าใจทีมบุกอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคือทีมรับเนี่ยปึกอยู่แล้วปึกอยู่แล้วทีมเนี่ยยังดีต่อมาก็อย่างซีฮอคก็ยังดีอยู่ชีฟก็ยังดีอยู่แพนเทอร์ดีแน่นอนแพนเทอร์ดีเสียตัวคุมปีกหลักไปตัวก็สตีลเลอร์ผมก็ยังดีอยู่นะผมว่าสตีลเลอร์ผมก็ยังมีสิทธิ์เข้ารอบสตีลเลอร์เนี่ยนะแบงกอร์ก็ยังดีอยู่คุณถามหมอรัฐมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับก็คนชอบทีโบอ่ะไอ้รัฐมึงชอบสตีลเลอร์สตีลเลอร์เล่นตรงนี้แน่นอนไปถามคนอื่นดีกว่าอย่าไปถามไปแล้วอย่าไปเชื่อมันไม่สตีลเลอร์ในทีมบุกมหาวินาศไงยกเว้นมาทาวิสไบรอันใช่ป่าววะผมจำไม่ได้ไอ้ตัวปีกมาจากเคลมเซ่นนี่แหละดันไปติดคดีกัญชาปีนี้เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น1ปีไอ้ตัวโหแบบว่าเสียดายมากเลยคือเพื่อนๆผิดหวังมาหมดเลยนะคือทั้งที่ปีนี้เป็นปีที่แบบถ้าปีกครบนะเก่งเลยนะคือตัววิ่งไม่เคยแล้วจริงๆสตีลเลอร์เนี่ยจริงมาเสียโมเมนตัม2ปีติดคือตัววิ่งอ่ะเข่าพังคือทั้ง2อันแต่ผมเข้าใจผิดไหมผมเข้าใจว่าเบนโรสเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์หรือเบอร์เจอร์วะเบอร์เกอร์เขาก็ไม่ใช่ควอเตอร์แบ็กในเทียบกับเบรดี้หรือแมนนิงแต่เขาเก่งแหละแต่เขาไม่ได้ผมว่าถ้าเกิดระดับเบรดี้กับแมนนิงน่าจะเป็นเบรดี้กับแมนนิงแหละที่เหลือแค่นั้นเลยใช่ไหมที่เหลือไม่มีอ๋อเออที่เหลือก็จะอยู่ยุคเดียวกันพวกอีไลบิ๊กเบนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่โรเจอร์สไอรอนโรเจอร์จริงๆโรเจอร์เนี่ยผมว่าถ้าเผื่อโรเจอร์ได้แชมป์อีกสักครั้งผมว่าน่าจะมีแล้วเล่นนานกว่านี้ผมว่ามีสิทธิ์ไปถึงแมนนิงกับนั่นนะผมว่าโรเจอร์เก่งผมชอบดูโรเจอร์เนี่ยโรเจอร์เล่นแคลละคือทีมไม่ดีนะคือCal State Bear เนี่ยคือแต่ Roger มันเด่นมากตอนมันเล่นมันก็เล่นเด่นมากที่ผมถามเรื่องเบนเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า Steelers เนี่ยเนื่องจากว่าเบนไม่ใช่แบบเทียร์ต้นของลีกเขาจะต้องมีตัวอื่นที่มาอยู่กับเขาอ่ะคือมันถึงจะไปกันทั้งทีมได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันยวบตำแหน่ง2ตำแหน่งเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมาไม่อยู่ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าเป็นคอร์เนอร์แบ็คที่เก่งมากคือมีทุกอย่างอ่ะบิ๊กเบนเอาตัวรอดได้แหละอึดวิ่งใช้ได้อยู่ใหญ่แขนมีพลังมหาศาลเนี่ยก็แล้วก็ตัดสินใจเก่งแต่ผิดว่ามันมั่นใจในมือไปนิดนึงบางทีก็นิดนึงแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของสตีลเลอร์ทุกครั้งก็คือทุกปีก็คือว่าออฟเฟนซีฟไลน์มักจะยวบคือต้องมีคนเจ็บพอเจ็บปุ๊บก็มาซัดเบนเรียบร้อยพอเบนปุ๊บก็แล้วอย่างในปีที่แล้วเจอเบงเกิลแบบเฮดฮันเตอร์อ่ะคือพยายามจะเล่นข้อเท้าเบนโอ้โหพูดงั้นเลยเหรอเฮ้ยผมขอบอกว่าจริงๆผมเนี่ยเกิดนะผมไม่เคยเกลียดเบงกอลเลยนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าสตีลเลอร์ผมเล่นดีไม่ใสซื่อมือสะอาดนะแต่เบงกอลเนี่ยชัดคือเบงกอลเนี่ยแบบโอ้โหเล่นคนไม่เล่นเกมเล่นคนล้วนๆอ่ะอัดเข่าอัดข้อเท้าคือต้องการให้แบบอุ้ยไปหาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเล่นโหดร้ายมากเล่นโหดร้ายมากแล้วไอตัวเลวเนี่ยนะคือตัวผมจำชื่อไม่ได้เมื่อก่อนผมดูมันเนี่ยมันอยู่ Arizona State Sun Devil แล้วคือแม่งโคตรเลวทำไมตอนเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นเลวแบบเออแบบคือตอนจำได้ตอนดราฟมีแฟลกขึ้นเลยนะว่าไอเนี่ยคือ Boom or Bust วันที่เบงเกิลแพ้สตีลเลอร์อ่ะเพราะว่าไอเนี่ยคือตัวเองเนี่ยไปอัดเบนมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วตัวหลังตัวเองก็ไปทำเสียโทษจนทั้งสตีลเลอร์ชนะแต่สตีลเลอร์เนี่ยเข้าไปเนี่ย
คือจริงๆสตีเลอร์จะเข้าชิงซูเปอร์โบว์อยู่แล้วนะเสียเทิร์นโอเวอร์ตัววิ่งเนี่ยครั้งเดียวจะหมดเวลาอยู่แล้วใช่ๆๆๆผิดหวังสุดๆใช่ๆไม่แต่จะบอกว่าเข้าไปเนี่ยเข้าไปก็ผมว่าสตีเลอร์เข้าไปเนี่ยก็เทียบไอ้2ทีมต้นสุดท้ายไม่ได้หรอไม่ๆผมว่าเข้าไปเนี่ยสตีเลอร์ยังมีเพราะว่าสตีเลอร์เข้าไปอาจจะแพ้วูดวิดสำหรับแพนเทอร์เพราะว่าเซคันดารีสตีเลอร์ไม่ดีแต่เนื่องจากว่าวันที่ชนะก็ชนะด้วยทีมลับบังโก้ชนะด้วยทีมลับทีมบุกไม่ทำอะไรเลยแล้วด้วยทีมลับล้วนใช่ใช่คือปีนี้อย่างบังโก้ที่ชนะไปแต่นิ่งก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มแบบสุดยอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบเล่นห่วยเลยล่ะไม่ใช่แบบเหมือนยอดเล่นห่วยเลยล่ะก็จำไม่ได้ว่าเล่นห่วยเดี๋ยวจำเล่นห่วยเลยล่ะไม่ได้เป็นห่วยเลยล่ะดูแล้วแบบว่าแต่ว่าคือกลายเป็นว่าและอีกอย่างนึงก็ข้ามทำท่าแดบคือเขาบอกทีมไหนทำท่าแดบก่อนจะแข่งเนี่ยทีมนั้นจะแพ้อย่างว่าจะเกิดเนี่ยเป็นบาสทิงมหาลัยถ้าทำท่าเนี้ยท่าแดบเนี่ยคือทีมไหนทำท่าแดบก่อนแพ้ทุกครั้งมันห้ามเขาบอกว่าเป็นท่าห้ามทำเป็นท่าประจำของแคมนิวตันทำแล้วก็แพ้ไปแคโรไลนาแพนเทอร์สเนี่ยทำสถิติไม่แพ้นานเลยใช่ไหมมันไม่แพ้หมดเลย16เกมมันจำไม่ได้แต่มันดูดีมากมันแพ้ในลีกมันแพ้แต่ว่าจะบอกว่าคือมันแพ้หลังจากที่ทีมมันคือตอนแรกไม่มีใครเชื่อมันหลังจากพอลังไปเริ่มชนะซีฮอคชนะตัวจริงๆแบบเมอร์แบบโหมันอย่างไรวะเนี่ยไม่เพราะก่อนหน้านั้นปีนั้นก่อนหน้านั้นห่วยก่อนหน้านั้นห่วยก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อมือเท่าไหร่พอตอนหลังเฮ้ยไอ้นี่มันของจริงเว้ยแล้วก็จริงๆผมว่าที่ผมชอบสุดในทีมของแพนเทอร์คือตัวปีกในนะปีกในเนี่ยโหดสัตว์ผมว่าคือปีกในที่ชอบเนี่ยก็มีปีกในของแพนเทอร์แล้วก็ปีกในของเพทริอตเนี่ยแต่ปีกในเพทริอตนี่ดังสุดแล้วกล้องเนี่ยดังสุดแล้วไม่มีใครเก่งเหมือนนี้อ่ะก็ย้อนกลับมา NBA หน่อยนิดนึงก่อนจะอ๋อไม่จะบอกว่า NBA เนี่ยปีนี้ตัวเจ็บเพียบตลกมากเนี่ยวันนี้อัดเทปมาคือคลิปเปอร์เนี่ยคลิปเปอร์เนี่ยนำมาแบบว่า 2-0 สบายๆถล่มปอร์ตแลนด์มาเต็มที่ปรากฏว่าไปบ้านพอร์ตแลนด์คริสพอลเจ็บทั้งฤดูกาลเบลกริฟฟินเจ็บทั้งฤดูกาลแล้วก็คือตัวหลักเจ็บหมดก็เลยวันนี้แพ้ไปแล้ว 4-2 เพราะว่าเจ็บหมดทุกอย่างคือดวงอ่ะมันก็คือส่วนถ้าเป็นโกลเด้นสเตทก็มีเคอร์รี่คือมันก็เคยขึ้นมิเกลคือไอปีนี้ที่มีคนฮือฮาคือ Golden State Warriors สามารถทำลายสถิติของ Chicago Bulls ไปได้เกมนึง1เกมซึ่งมันก็มีคนเตือนเคยอ่านเหมือนกันเขาบอกมีคนเตือนถ้าคุณไปดูสถิติของ Bulls เนี่ยในฤดูกาลนั้น Chicago ได้72แพ้10แล้วก็ไอ Golden State เนี่ยมันชนะ73 9แพ้9เขาบอกถ้าไปดูเนี่ย Chicago มันแพ้2เกมสุดท้ายด้วยนะ72แพ้10แล้วก็บอกเพราะอะไรมันไม่เอาแล้วมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเจ็บคือถ้าเจ็บไม่คุ้มเพลย์ออฟนี่ห้ามแพ้แล้วอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าตัวที่เก่งที่สุดของวอริเออร์เจ็บคือตัวนี้มันต่อไปได้เพราะเนื่องจากมันเจอทีมฮิวสตันล็อกเก็ตของผมที่ผมเชียร์อยู่เนี่ยเกมท้ายๆเลยไม่คือมันเจอทีมห่วยกว่าเยอะอ่ะทีมมันดิสฟังก์ชันมากล็อกเก็ตเนี่ยคือเดวายฮาวเวิร์ดก็อยากจะออกจากทีมฮาร์เดนก็ไม่เล่นเกมรับแล้ววันไหนผีออกก็ไม่ได้เล่นหัวแล้วฮาร์เดนกับฮาวเวิร์ดก็ไม่ถูกกันไม่ถูกกันก็เลยแล้วก็โค้ชก็จริงๆโค้ชเนี่ยไอ้บิ๊กเกอร์สตาฟเนี่ยผมว่าทำเก่งแล้วนะคือโดนเข้ามากลางฤดูกาลเพราะเนื่องจากว่านักเตะนักผู้เล่นในทีมก่อวอร์ดเพื่อไม่ให้ไม่คือจะไล่แม็กเฮลออกก็เลยแม็กเฮลก็โดนไล่ออกไปแต่ว่าตอบไม่ได้ทีมกระจอกคือตอนนี้ที่ยิ้มอย่างเดียวคือสเปอร์โอ้แข็งเลยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยคลิปเล่นก็ยิ้มเพราะคลิปเล่นคงชิงอ่ะดูทรงแล้วคลิปเล่นของชิงอ่ะเพราะอันอื่นก็สู้ไม่ได้อ่ะใช่ใช่ก็คลิปเล่นกับสเปอร์ยิ้มคิดว่ารอบชิงน่าจะเป็นสเปอร์จะคลิปเล่นและคิดว่าสเปอร์ชนะด้วยเพราะสเปอร์เนี่ยถ้าไม่เจอวอริเออร์อ่ะสเปอร์คงไม่แพ้ใครอีกคือมันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสเปอร์เนี่ยอายุเฉลี่ยมันเยอะแล้วนะตัวคีย์แมนนี่เป็นแต่ละคนไม่ถึงใหญ่พวกนี้นั่งหมดแล้วนะตัวใหญ่ตอนนี้ทีมมันทีมของคาวายนะทีมคาวายนะไม่ใช่ทีมดันแคนนะไม่ใช่ทีมมานูนะแต่มันก็เอ๊ะหรือว่าผมจำตัวผู้เล่นผิดวะผมไม่ทราบแต่ว่าแน่ๆว่าสเปอร์ยังแข็งมากอะแข็งมันได้บอกแล้วป๊อปปาวิชเนี่ยคือเบลิชิกของ NBA คือเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวทำแชมป์ให้
คือมันมีคนเตือนว่าอยากกลับไปเรื่องเดิมก็คือว่าคนเตือนว่า Warrior มัวแต่ไปมุ่งทำลายชิคาโก้ที่ไม่ได้ดูภาพใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนก็ให้เครดิตสตีฟเคอร์ว่าเฮ้ยเขาต้องดูดีแล้วแหละแต่ผู้ช่วยโค้ชก็ไปเป็นโค้ชใหม่เลเกอร์แล้วนะลุควอลตันเนี่ยเอาคนที่ช่วยดูแลระหว่างที่เคยไม่ดูหรอซึ่งเซ็นสัญญาไปวันนี้ไปอยู่เลเกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีเรื่องอ๋อแรมปีที่ผ่านมาเรื่องย้ายเมืองอีกอันนึงคือมีแรมย้ายเมืองอันนี้คือกีฬาไหน NBA NFL ไง NFL ก็คือแรมย้ายมาแล้ว Los Angeles เดี๋ยวนี้ Los Angeles Ram เป็น LA Ram เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็เป็น LA Ram ไปแล้วแล้วก็มีทีมที่จะย้ายมาตามมาเนี่ยก็จะมีอีก2ทีมคือ Oakland Raiders กับ San Diego Chargers กลายไปเป็นตัว Chargers นี่ยังตกลงอยู่ว่าจะย้ายมาปีไหนก็คือยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะย้ายมาแต่ย้ายมา LA แต่เรดเดอร์เนี่ยคุยกับลาสเวกัสไว้ก็ตอนแรกจะมีไปติดต่อซานโตนิโอด้วยนะจะเป็นซานโตนิโอเรดเดอร์นะแล้วก็ถึงไม่ได้หรอกเมืองมันเล็กเกินที่มันต้องตลาดใหญ่ก็เลยเล็งลาสเวกัสไว้ก็ลองดูว่าปีหน้าจะเป็นอะไรกันไปแต่ทำให้เซนหลุยเนี่ยคนอยู่เซนหลุยเนี่ยอาพับนะเซนหลุยเนี่ยอยู่มิดเวสต์ไม่มีอะไรเที่ยวแล้วก็เคยใหญ่ขนาดมีสายการบิน TWA นะดังนั้นสายการบินมันเจ๊งไปแล้วก็ในที่สุดมันไม่เหลือทีมแล้วตอนนี้มันเหลือทีมฮอกกี้อย่างเดียวคือเซนต์หลุยส์บลูทีม NBA ออก NBA ไม่มีแม้แล้วก็มี NFL หลุดตอนนี้เหมือนเหลือฮอกกี้อย่างเดียวไงแต่เข้าใจไหมว่าเจ้าของทีมคือโครนเก้เนี่ยโครนเก้นี่มันเจ้าของอาร์เซนอลด้วยนะคือมันก็อยากได้ตลาดใหญ่อะตลาดเซนต์หลุยส์มันตลาดแบบห่วยแตกมันก็เป็นตลาดแบบเล็กอ่ะเมืองเล็กอ่ะก็อยากจะได้ตลาดพอมาอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปผู้เล่นแรมเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่จะต้องทุกคนเนี่ยก็ต้องดีลกับเพรสเชอร์นะเพราะว่าอยู่เมืองใหญ่อ่ะอยู่เมืองใหญ่ก็มีสิทธิ์ก็อีกอันนึงก็คือมันมีนอกเรื่องอีกนิดนึง NCAA ของผู้หญิงบาสแชมป์4สมัยติดกันไอ้นี่คอนเนตทิคัตยูคอนเนี่ยผมเก่งจริงนะเบื่อมากเลยฮัสกี้เนี่ยนะเป็นแบบคือเสมออ่ะแปลว่าอะไรคือยังไงก็แชมป์อ่ะคอนสิสเทนต์มากคือแบบดูแล้วแบบไม่ NCAA ผู้หญิงเนี่ยมันดุ๊กของผู้ชายใช่ไหมไม่เหมือนดุ๊กมันแค่เก่งแต่มันไม่ได้แชมป์ตลอดอดุ๊กมันแค่เก่งแต่ว่ามันไม่มีทางมันไม่เคยมันได้แชมป์มาแล้วก็หายไปแต่มันก็เป็นทีมที่ดีเซนต์ตลอดใช่แต่ปีนี้ดุ๊กมันตกรอบเนี่ยคือทุกคนเข้าใจโค้ชเคบอกไว้เลยว่าดุ๊กเนี่ยปีนี้ยังไงมันเป็นช่วงสร้างทีมเพราะนั้นมันจะไม่เก่งมันจะได้ระดับหนึ่งมันก็ยังแพ้ได้แต่คอนเนตทิคัตนี่คือแบบโอ้มันเป็นสถิติแล้วนะครับเพราะมันมีในผู้เล่นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอได้แชมป์ปี1ปี2ปี3แล้วปี4เธอได้แชมป์ NCAA 4ปีติดต่อกันใช่อยู่ฮัสกี้นี่ไม่ต้องห่วงหรอกคือแบบได้แชมป์แน่นอนอ่ะได้แชมป์แน่นอนแต่ของผู้ชายปีนี้พลิกล็อกเพราะเนื่องจากว่าพอ UNC เข้าชิงเนี่ยดันแพ้วิลาโนวาโอ้โหผมไม่ได้ดูแต่ผมได้ดูเอ้ยผมไม่ได้ดูทั้งเกม มาดูไฮไลท์คือน่าดูมากลูกสุดท้ายนี่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วคือเป็น10วินาทีแห่งความเสมอแล้วมันต้องคิดว่าเสมอแล้วมันต้องแล้วเจอลูกแบบเชือดหรือไม่มีเวลาให้แก้ตัวด้วยปุ๊บ3แต้มด้วยลงฟึบจบเลยจบเลยก็เป็นคือแล้วตลกมากเลยเป็นเดจาวูมากคือผมไปซื้อหนังสือพิมพ์ USA Today ปี84ที่วิลาโนวาได้แชมป์เก็บไว้ที่บ้านแล้วผมก็ไปค้นมาแล้วผมก็มาโชว์ใน Facebook ว่าแบบว่าเฮ้ยมันได้แชมป์แต่คือเหมือนกับว่าผมไปเฮ้ยผมก็ไปหาว่าเฮ้ยเล่มนี้จะเห็นแล้วนี่หว่าเล่มนี้กูมีนะเล่มนี้กูมีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตลกดีแล้วก็อีกอันนึงที่มีผมมาเชียร์โอเรกอนนะปีนี้โอเรกอนเนี่ยดีมากเลยนะแล้วดันอันนี้อะไรบาสชายบาสชายนี่แหละดักเนี่ยปีนี้ดีมากแล้วอยู่ดีเกิดแบบโหเห็นแล้วแบบตอนชนะคือชนะตอนที่แพ้นี่แพ้กระจายเลยนะแต่ตอนมันผมโหจะถือก็แพ้โอคลาโฮมาแล้วแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือดูแล้วทรงแล้วไม่น่าโดนกระทืบขนาดนี้ไงแต่พอไรกอนตกก็เลยแบบใครแชมป์ก็ได้แต่ว่าทุกคนก็เชียร์อันเดอร์ด็อกอยู่ดีอะตอนชิงอะคือโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แฟน UNC ก็เชียร์วิลาโนวาแหละเพราะว่ามันอันเดอร์ด็อกมากคือไอ้ข้างหนึ่งแม่งก็เลยเป็นข่าวดีของคนฟิลาเดลเฟียว่าเพราะว่าในที่สุดทีมฟิลาเดลเฟียก็ได้ในทีมนึงฟิลาเดลเฟียก็ได้แชมป์ทันทีเพราะว่าวิลาโนวามาจากฟิลาเดลเฟียอีเกิลก็ห่วยซิกเซอร์นี่ตลกมากคือดับรอบแรกๆตลอดได้ตัวผู้เล่นตัวเบอร์1เบอร์2ตลอดแต่ทีมไม่เคยเก่งเลยก็เนี่ยยังห่วยต่อไปเพราะนั้นก็เลยว่า
ทุกคนก็ยังแฮปปี้ว่าอย่างน้อยเมืองฟิลาเดลเฟียก็มีแชมป์1ทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ในแง่ของบาสเกตบอลเนี่ยมีผู้เล่นในระดับตำนานคือเป็นเลเจนดารี่ในเยอะนะครับทำเป็นเล่นไปดร.เจเออดร.เจชาร์ลส์บาร์คลีย์ก็ใช่ล่าสุดอเลนไอเวอร์สันใช่ก็ใช่แต่มันไม่แชมป์ไม่แชมป์มันไม่แชมป์นะครับก็อ๋อมีอีกอันนึงถ้าเกิดใครชอบ NBA ผมได้อ่านหนังสือของเจเลนโรสก็ The Gift to the Fab 5 Fab 5คือมันมีบาสเกตบอลเอ๊ะทีมอะไรวะมิชิแกนมันเล่นอินเดียนามันเล่นหน้าเพเซอร์ใช่ๆแต่ว่าไอเหตุการณ์ Fab 5นี่คือ Free Michigan Michigan เออ University Michigan ใช่มั้ย University Wolverine เออก็ได้เข้าชิงสารคดีมีเลย Fab 5เนี่ยแล้วถ่ายทอดจำได้เลยว่าถ่ายทอดสตาร์ทีวีผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเลยถ่ายทอดเมืองไทยเลยมารุ่นเนี้ยรุ่นพวกเราเนี้ยถ่ายทอดเลยแล้วเจอเขาเรียกว่า The Time Out คือไปเรียก Time Out ตอนตัวเองไม่เหลือ Time Out แล้วคือ Chris Webber แล้วหลังจากนั้นเนี่ย5คนเนี้ยไม่คุยกันอีกเลยคือแหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือแบบว่าไม่แล้วแพ้ UNC ซึ่ง UNC ปีนั้นน่ะมีผู้เล่นห่วยแตกมากๆชื่อ Eric Montrose แล้วแบบห่วยมากแล้วบอกว่าในสุดมอนทรอสก็ได้ดราฟขึ้นมาสูงๆทั้งที่ตัวเองไม่มีหอยเอวอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ประสบความสำเร็จในNBAเลยคือเวเบอร์จาร์เลนโรสเดี๋ยวมันมี3มันมีตัว2คนเนี่ยไม่ได้มี4คนไม่สุดท้ายเข้ามาในลีกได้4ใช่ๆตัวนึงเลิกเล่นผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะมันอีกตัวนึงไอจูวานฮาวเวิร์ดจูวานฮาวเวิร์ดนี่มาอยู่วิสเซอร์จูวานฮาวเวิร์ดนี่อยู่นานสุดแล้วได้แชมป์ด้วยได้ได้แชมป์กลายว่าไอ้นี่ไปได้ไกลที่สุดทั้งมาตอนไม่ได้แชมป์นี่คือเป็นสำรองเขานะ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่อง Fab 5เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคือมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เด็กมหาวิทยาลัยเด็กปี1สามารถนำทีมบาสเกตบอล NCAA เข้าไปชิงแชมป์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นปี1ทั้งตัวจริงทั้ง5คนเลยปีแรกมันแพ้ไอ้นี่ปีแรกมันแพ้คริสเตียนเลดเนอร์ดูคแล้วปี2ก็ไปแพ้อีกปีแล้วก็ไปชิงเข้าอยู่ UNC คือแพ้ในทีมในรัฐนอร์ทแคโรไลนาทั้ง2ปีอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็หลายๆคนรุ่นคนแรกคริสเวเบอร์เข้าสู่ดราฟต์แล้วก็ทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าใน2ปีแรกอีกแต่ว่าจาเลนโรสในหนังสือเนี่ยผมชอบในหนังสือตรงที่ว่าเขาเล่าเรื่องคือเขาใช้เวลากับแฟบไฟว์อยู่เยอะเพราะว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันไม่จบในแง่ว่าพอมาทำงานแล้วอะไรตรงนี้เอ้ยพอมาเล่นบาสไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องกลับไปสาวความว่าอ้าวมันมีการให้เงินมันมีการรับเงินในฐานะผู้เล่นสมัครเล่นคุณไปรับเงินไม่ได้แล้วพอไปมาปรากฏว่าสถิติทั้งหมดของดุ๊กในตัว2ปีนั้นก็โดนลบไปใช่ลบทิ้งหมดเลยออกไปจากระบบเลยไม่มีเลยใช่โหแบบไปดูได้มันเป็นของ ESPN รายการ30 for 30ตอน The Fab 5ดูได้ตอนนั้นแล้วก็แต่เจเลนโรสเล่าเรื่องของเขาในส่วน NBA ได้ค่อนข้างน่าสนใจว่าเออหลายๆครั้งมันก็พูดไม่ได้ว่าทำไมมันเป็นเรื่องของดวงเข้ามาระดับหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าโค้ชบอกว่าเขาเองเขามีปัญหากับแลรี่บราวน์มั้งแลรี่บราวน์เนี่ยตอนที่เขาเป็นผู้เล่นเนี่ยแลรี่บราวน์ไม่เอาเขาไม่เอาคนเลยไม่ยอมให้เขาลงจนกระทั่งเขามาเกิดจริงๆในสมัยที่แลรี่เบิร์ดมาเป็นโค้ชแล้วเบิร์ดให้โอกาสเขาแล้วเขาถึงได้เกิดแล้วเขายังเป็นหนี้บุญคุณเบิร์ดอยู่แต่เขาบอกโอ้โหโค้ชบราวน์นี่ไม่เอาแล้วปรากฏว่ามาซวยเจอบราวน์อีกรอบหนึ่งตอนมันย้ายทีมตัวอย่างเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปก็แต่มันก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรกับชีวิต NBA เขาบอกว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างในเทปกลับมาที่ทีโบว์ทีนผมได้เล่นกีฬาที่ผมชอบจนกระทั่งผมหมดสภาพหรือว่าหมดแล้วก็เลิกเล่นไปคุณคิดดูมีตั้งกี่คนอย่างทีโบพยายามขับเข้ามากลับเข้ามาไม่ได้โอ้ยทีโบยังโผล่ไปถึงเรื่องนี้อีกเหรอเขาก็ยกตัวอย่างมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบคนชอบทีโบมันชอบทีโบจริงจะบอกว่าคนเขียนไม่ต้องบ้าทีโบผมเป็นคนไม่ชอบทีโบผมติดใจทีโบตอนคุณอาภากรโยมานั่นแหละนั่นในเทปนั้นคุณอาภากรพูดถึงเยอะปีนั้นเป็นปีที่ทีโบสร้างอาจจะสร้างประสบการณ์บนสื่อได้เยอะหน่อยคือทีโบนี่ในอย่างนึงที่ใครเป็นแฟนสตีเลอร์จะเกลียดทีโบเพราะทีโบคว้างลูกฟลุกชนะสตีเลอร์รอบเพลย์ออฟปีนั้นอ๋อเหรอฟลุกแบบฟลุกสัสๆอ่ะฟลุกสัสๆเลยอ่ะฝีมือมั้งไม่มีทางแล้วชนะก็แบบแล้วในสุดทีโบเข้าไปถึงก็ไปโดนถล่มคือวันนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดสตีเลอร์เข้าไปอ่ะยังมีลุ้นกว่าเยอะทีโบเข้าไปนี่เละแล้วมันไฮป์เกินแบบว่าแต่ก็เป็นขายเสื้อได้อ่ะเบอร์15ขายได้อ๋อเดี๋ยวอีกอันนึง NBA ไม่พูดนี้ก็ไม่ได้ทีสุดท้ายที่โคบี้ไบรอันต์เล่น
ก็ไม่มีอะไรทุกอันเขาเรียกประกาศการปรากฏการดึงคนเข้าสนามโอ้เยอะเขาบอกว่าทีมที่ไม่เคยมีคนดูเกินแบบ 2,000 ก็จะมีคนเข้าไปดูเต็มสนามก็ทุกคนก็ยินดีจะรับโคบี้เข้ามาเล่นในสนามตัวเองเพื่อจะได้ขายตั๋วได้แล้วก็ทุกคนก็จะไปให้โคบี้เซ็นผู้เล่นที่เซ็นเสร็จก็จะมาให้วอดี้เซ็นรองเท้าเซ็นเสื้อผู้เล่นด้วยกันยังไม่ให้โคบี้เซ็นเลยแล้วโคบี้ก็มีแบบงี้เง่านะไม่เซ็นให้ด้วยนะมีอ๋อมีด้วยเหรอมีสไตล์โคบี้อ้าวเหรอสไตล์โคบี้ผมยังรู้สึกว่าแล้วแบบไม่น่าเชื่อนะแล้วทีมเลกเกอร์สในปีนี้เป็นทีมที่ห่วยมากไม่ห่วยห่วยเจ๋งขนาดนั้นก็คือว่าตัวเองเนี่ยมีผู้เล่นซึ่งแบบผู้เล่นรุกกี้เนี่ยดันไปหักหลังรุ่นพี่ในทีมแล้วก็ไปอัดเทปว่าเนี่ยผู้รุ่นพี่เนี่ย มันมีแฟนเป็นนักร้องอ๋อแต่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปอัดเพลงไออัดเทปแอบอัดเทปแล้วไปบอกว่าเนี่ยเคยนอกใจบอกไอ้นี่นอกใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอาลง YouTube ก็ปรากฏว่ากลายเป็นหักหลังออกมาอย่างเงี้ยก็เลยโดนเพื่อนแบบไม่คุยด้วยก็เลยสปิริตในทีมก็หายไปก็เลยทีมมันก็ห่วยปรากฏว่าไบรอนสกอตเนี่ยเป็นโค้ช2ปีเขาบอกว่าไบรอนสกอตที่สร้างประวัติศาสตร์คือเป็นโค้ชเลเกอร์ในคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทำสถิติ2ปีได้ห่วยสุดในประวัติศาสตร์เลเกอร์แล้วก็มันก็แล้วจะไบรอนสกอตก็โดนปล่อยก็คือโดนไล่ออกโดนไล่ออกแต่ว่าก็ตันมาแต่หลายคนก็บอกว่ามันยังไงอ่ะคือเหมือนกับว่าแม้กระทั่งอินไซเดอร์ในลาสเซสเลเกอร์ก็บอกว่ามันก็ซวยอ่ะคือหลายคนเหมือนว่าไม่ได้โทษไบรอนสกอตซะทีเดียวว่ามันทำทีมห่วยเพราะว่ามันหลายๆตัวประกอบแต่ว่าถ้าทิ้งไบรอนสกอตไว้ทีมต่อเนี่ยเซนติเมนต์มันไม่ได้มันเหมือนกับว่าเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่ดีกว่าอย่าเอาคนเก่าเลยเริ่มใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ซวยไปปัญหาของการเป็นไบรอนสกอตก็คือว่ายังไงก็ตามวางแผนยังไงก็ตามทุกคนต้องโยนต้องส่งลูกให้โคบี้ยิง คือการมีโคบี้อยู่ในทีมเนี่ยมันเป็นทุกขลาภคือจะทำอะไรก็ไม่ได้โคบี้จะเอาอ่ะเอาแล้วโคบี้เล่นเกมสุดท้าย60แต้มคือทุกคนป้อนให้หมดอ่ะ แล้วสเตนเคอร์รี่บอกว่าถ้าลองนึกดูว่าทุกคนป้อนให้เป็นล้านลูกขนาดนั้นถ้าอยู่ไม่ทำได้ขนาดนั้นอยู่ก็ไม่ลงแล้วคือเขาบอกว่าวันนั้นมีใครทำสถิติให้ดูบอกว่าถ้าเผื่อเคอร์รี่โดนป้อนลูกให้เท่ากับโคบี้วันนั้นเนี่ย เคอร์รี่จะทำไปมา100กว่าแต้ม ก็หลายๆคนมันก็เคยคือผมจำได้ว่าตอนที่จอร์แดนเลิกเนี่ยมันก็มีคนเอาไมโครโฟนไปสัมภาษณ์ผู้เล่นนะครับว่าใครจะเป็นคนต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ตอบก็คือจอห์นสตอกตันจอห์นสตอกตันก็บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเขานึกว่าดร.เจเลิกแล้วแบบไม่มีอะไรแล้ว and then Jordan comes along เดี๋ยวมันก็มีคนใหม่เขาบอกเดี๋ยวมันก็มีเขาบอกเดี๋ยวมันแล้วมันก็จริงพอจอร์แดนไปมันก็เป็นโคบี้ใช่พอโคบี้ไปมันก็ยังกลายเป็นอีมีเคอร์รี่นี่แหละเลบรอนก็ยังโอเคเลบรอนแล้วก็เนี่ยเราไปก็เคอร์รี่แต่เคอร์รี่เนี่ยเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆอันใหม่ก็คือว่าเคอร์รี่เขาเป็นผู้เล่นที่แม่นที่สุดในประวัติศาสตร์อันเลยแล้วก็คือเป็นเกิดมาไม่เคยมีใครชูต3แต้มได้แม่นมหาวิทยาลัยขนาดนี้แล้วทีมบาสเกตบอลแบบใหม่คือต้องเล่น3แต้มแล้วก็เคอร์รี่นี่ตลกอย่างหนึ่งคือเคอร์รี่เนี่ยจริงๆเซ็นสัญญารองเท้ากับไนกี้แล้วก็ตอนเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นใครก็ทางไนกี้ก็ยังไม่คิดว่าจะ endorse กับเคอร์รี่มากมายก็ถือว่าเป็นผู้เล่นแบบ second tier third tier fourth tier ไปก็วันหนึ่งก็ไปโอเคจะไปออกแบบรองเท้าใหม่ให้กับเคอร์รี่แล้วก็เลยให้เคอร์รี่มาดูรองเท้าว่าจะออกปีนี้จะออกแบบเคอร์รี่เป็นอย่างนี้นะปรากฏว่าก็ให้แบบเคอร์รี่ดูปรากฏว่าลืมลบคำว่าดูแรนออกคือเป็นแบบที่ดูแรนไม่เอาอ๋อเหรอเป็นแบบที่เควินดูแรนไม่เอาเคอร์รี่ก็เลยบอกว่างั้นไม่ยกเลิกสัญญากับไนกี้ไม่ทำแล้วแล้วก็อันเดอร์อาร์เมอร์ก็เลยมาเซ็นสัญญากับเคอร์รี่แล้วหลังจากนั้นตอนนี้เขาบอกว่ารองเท้าที่ขายดีที่สุดคือไม่นับเลบรอนนะคือรองเท้าเคอร์รี่ไม่เพียงรองเท้าเลบรอนรองเท้าจอแดนตอนนี้เป็นรองเท้าเคอร์รี่ขายดีสุดคือไนกี้ก็ช็อกไปก็ดูแต่ตัวเคอร์รี่เนี่ยถ้าใครไปดูเรื่องการยิงมันยิงได้ทุกจังหวะโดนเถอะโดนเถอะในจังหวะที่เหมือนกันมันยิงได้มันยิงได้สแปลชบราเธอร์อีกคนหนึ่งคือเคลย์ทอมสันเนี่ยก็พอกันแหละแบ็คคอร์ดมันแม่นโคตรอ่ะแต่เคอร์รี่จะแม่นสุดมันแม่นยิงก็ต้องยอมรับว่ามันก็แล้วโค้ชของเคอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของสถิติแม่นเก่าสามแต้มมาก่อน
แต่เคอร์ในยุคสมัยเขาเล่นเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นในทีเดียวกับเคอรี่นะครับแต่ก็ได้แชมป์อะอยู่กับบูอะอยู่กับบูอะคือเขาแต่เวลาผมชอบซีฟเคอร์มากมากตอนเขาบอกรายการแล้วเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชนะเขาไม่เคยเป็นโค้ชก่อนเขาเป็นเขาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วเวลาเขามาใน ESPN เนี่ยเวลาเชิญเขามาพูดอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ประมาณไหนคือเหมือนกับว่ามีคนถามเขาว่าเรื่องของจอเนี่ยโอ้ยไอ้พวกนั้นปล่อยมันหรือเหมือนกับว่ารู้ตัวก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเอ้ยมันพูดดีมากเลยนะแต่ผมเซอร์ไพรส์เพราะมันเป็นโค้ชอ่ะมันได้แชมป์เลยเหรอวะเก่งขนาดนี้เลยเหรอใช่จับได้อยู่ในทีมนั้นได้อยู่แล้วไม่เลยอย่างเขาเป็นตัวเสริมที่ดีแม่นพวกชาร์ปชูเตอร์อ่ะหมดแรงละ2เทปติดต่อกันใครอยากจะให้ฟังเรื่องไหนก็ส่งมาหนังมั้งแล้วจะเขาหน้าหนังมั้งไอ้นี่ไหมอุ้ยหลวงพี่แจ๊ส 4G ดูยังกูไม่ได้ดูหนังแล้วนี่ไม่ได้ดูก็จะใช้โหลดเอาล่าสุดเพิ่งโหลดเดดพูลมาน่าเกลียดผิดกฎหมายเมื่อก็ซื้อด้วยเดี๋ยวชวนดูเยอะซื้อเดดพูลเป็นหนังโหลดไอจูนเดดพูลเป็นหนังที่ผมผิดหวังที่สุดเลยแล้วผมชอบมากเลยไม่ชอบแนวนี้เลยชอบมากเลยไม่ชอบเลยมีคนบอกว่าซีวีวอร์สนุกมากโอ้เดี๋ยวคนบอกซีวอร์จะไปดูไม่รู้ผมเคยอ่านในการ์ตูนผมไม่รู้เรื่องเป็นไงแต่ผมชอบแบล็คแพนเทอร์ผมชอบแบล็คแพนเทอร์เดี๋ยวผมรอดูแบล็คแพนเทอร์นี่เจ้าของประเทศนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวที่เป็นเจ้าของประเทศอ่ะโอ้โหขนาดเร็วเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมชอบแต่แบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาเพราะผมชอบนะคนไม่ชอบเยอะมากเลยนะแต่ผมดูแล้วผมก็ชอบมันก็สนุกดีแต่ส่วนไอ้คุณอะไรที่เป็นแบทแมนเนี่ยที่คนเกลียดเยอะเพราะแต่รู้ว่าเขารู้ข่าวเขาที่ว่าเป็นแบทแมนเฮ้ยเขาบอกเล่นดีใช่ผมก็โอเคเบนเอฟเฟลกก็โอเคนะก็ไม่ได้มีอะไรนะก็โอเคอ่ะหมดแล้วหมดยังหมดแล้วนะครับหมดแรงกันแล้วอัด2เทปติดคราวหน้าเอาเรื่องอะไรบอกมาเดี๋ยวเราจะได้แล้วเอาคราวหน้าเอาเฮ้ยเรายังติดไอ้นี่อยู่ไงมั่นคงแกดเจ็ตวันนั้นบอกแล้วว่า BS จะออกมาออกได้ต้องให้หลังต้นเดือนเพราะว่าตอนนี้ถึงจะไปต่างประเทศกันกับเฮียมันดังมากมันดังมากแต่แม่เลยเบียสบอกมาแล้วว่าเรียกได้ก็เลยเดี๋ยวจะติดต่อเฮียมันมาเป็นแล้วเดี๋ยวอาจารย์สุประเดชเอาแก๊งเดิมเนี่ยมารวมกันหนึ่งทีอ๋อมีป้อมพาวุฒก็ชวนเรามาเลยโอ้โหป้อมนี่ก็ตอนนี้กลายเป็นอภิมหาคละเศรษฐีเออได้แล้วก็แต่เขาบอกว่าใครที่มาจากรายการเราดูอาจารย์สุประเดชก็กลายเป็นอภิคละมหาเศรษฐีเป็นคนหนึ่งพูดไปก่อนโอ้โหใจแบบไม่รู้แล้วมึงกับกูยังอยู่เหมือนเดิมยังนั่งอยู่ตรงโต๊ะเตารีดอยู่นี่อยู่ในห้องนอนลูกผมเนี่ยครับมีอะไรก็ไปทักทายที่ facebook.com/ ช่างคุยพอดแคสต์ครับครับผมแล้วก็ไปคอมเมนต์กันในไอจูนหน่อยก็ได้ครับเลขเรตติ้งเนี่ยนะให้มันขึ้นหน่อยให้ดาวมีอยู่บ้างไม่มีดาวเลยเป็นเอ้ยมีดาวเยอะมีดาวเยอะมีดาวเยอะโอเคสำหรับตอนนี้มีเท่านี้นึกว่าเป็นอาทิตย์ดาวสว่างแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างเทปนี้จะออกข่าวนี้ลืมไปแล้วหรือว่าน้องมีนจ่ายภาษีกระเป๋า Hermes หรือยังโอ้นี่โอ้ถึงตอนนั้นเขาเก็บไว้ที่สิงคโปร์ผมจะไปสืบแล้วรอบหน้าผมไปสิงคโปร์ผมจะไปสิงคโปร์เนี่ยจะไปพาเด็กไปงานประชุมแลกเทียมก็ว่าจะไปดูว่าตรงไหนที่เขารับฝากกระเป๋าเป็นล้านผมจะได้ไปฝากบ้างอยากรู้ฝากกระเป๋าเป็นล้านเนี่ยเออกระเป๋าเป็นล้านเนี่ยเป็นล้านเนี่ยฝากยังไงอยากรู้อยากไปลองสืบดูจ้ะโอเคมีเท่านี้เจอกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ